สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมไทกรพลสุวรรณรายการสู้เพื่อบ้านเมืองวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2554ท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ที่กำลังเกิดความวิตกกังวลกันไปทั่วของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครซึ่งได้ออกมายืนตามแนวฟุตบาทตามถนนหรือตามริมคลองเพื่อจะดูว่าระดับน้ำได้ท่วมขึ้นสูงขนาดไหนแล้วขณะนี้มาถึงบริเวณไหนน้ำผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำท่อไหนบ้างก็ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่กำลังคืบคลานเข้ามาสู่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงวันนี้ครับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองจะได้นำเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตั้งรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาวิเคราะห์ว่าการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ได้บริหารจัดการมาอย่างถูกต้องหรือบริหารผิดพลาดอย่างไรจึงทำให้ประชาชนชาวไทยกว่า10ล้านคนตกเข้าไปสู่ห่วงวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดจากภัยธรรมชาติวิกฤตจากน้ำท่วมครั้งนี้ครับวันนี้รายการได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับที่จะมาให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านท่านแรกครับท่านอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสสวัสดีครับครับท่านที่2ครับเดินทางมาไกลมีความใกล้ชิดกับพี่น้องชาวชนบทหรือพี่น้องรากหญ้าจะได้มาสะท้อนมุมมองของพี่น้องรากหญ้าต่อเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับคุณสัตนาถแสนนาใต้ประธานชมรมรักสันติขอนแก่นสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับวันนี้มีคำถามเกิดขึ้นว่าฝนก็ไม่ตกคนกรุงเทพถามนะครับท้องฟ้าก็แจ่มใสแต่ทำไมน้ำท่วมทำไมต้องมีชีวิตที่มันลำบากคิดว่าจะอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ท่านสว.ครับกว้างๆน้ำท่วมครั้งนี้นี่ใครจะควรจะรับผิดชอบน้ำท่วมครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วว่าฝนก็ไม่ตกนะครับจริงๆแล้วปริมาณน้ำฝนปีนี้กับปีที่แล้วกับปี38และปี26เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยแต่น้ำท่วมเนี่ยสรุปก็คือว่ามันเกิดท่วมเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ดีนะครับแล้วถามว่าคนที่มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องว่าโดยรัฐบาลรัฐบาลจะต้องเป็นคนจัดการเราจะเห็นว่ามันผิดพลาดในการจัดการทั้งหมดครับถามว่าแล้วตรงนี้มันมีรางร้ายที่จะบอกไว้ว่ามันจะเกิดเหตุที่ว่าเนี่ยพอดีมีแฟนๆชมรมของผมเนี่ยเขาส่งข้อความให้ผมบอกว่าจดหมายถึงรัฐบาลบอกเมื่อเธอบอกว่าจะมีการขึ้นค่าแรงแรงงานก็ตกคนงานก็ตกงานทันทีนะครับอันที่สองบอกว่าเมื่อเธอบอกว่าจะมีรถคันแรกอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จมน้ำทันทีเมื่อเธอบอกว่าบ้านหลังแรกจะมีบ้านหลังแรกหลายคนหลายหมื่นคนก็ไม่มีบ้านอยู่ทันทีนะครับต่อมาบอกว่าเมื่อเธอบอกว่าจะปิดจะเปิดรับจำนำข้าวนาแทบทุกนาจมอยู่ในบาดาลทันทีมาดูบอกว่าพอบอกว่าจะแจกไอ้แท็บเล็ตนะครับท่านใดป.1ท่านศาสดาที่เป็นต้นคิดเรื่องวันนี้ท่านจ๊อบเนี่ยนะครับก็จากไปทันทีเหมือนกันไม่มีวันวนกลับก็ตายเลยครับต่อมาบอกเธอบอกว่าลาก่อนน้ำท่วมไอ้นี่อยู่ในป้ายหาเสียงของท่านนะใช่ครับเราก็จะได้จมน้ำกันทันทีนะทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งรุ่มน้ำเลยนะครับเป็นภัยในคัดเอาหาเสียงเลยครับแล้วเมื่อเธอบอกว่าเอาอยู่นะครับทุกครั้งที่บอกเอาอยู่นะแตกทุกทีนะครับตัวเนี่ยนี่คือบอกว่าตัวท่านเองตัวท่านนายกเองเนี่ยพูดสิ่งเหล่านี้นะครับมันตรงกันข้ามหมดเลยครับแล้ววันนี้เองเนี่ยการขอความช่วยเหลือกับประชาชนก็เริ่มไม่เชื่อครับไม่เชื่อนะครับแล้วผมคิดว่าถามกันจริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมคิดว่านายกน่ะถอดใจที่จะแก้ปัญหาแต่วันนี้เขายืนยันนะครับว่าหนักแต่ไม่ท้อครับ
ตามวิธีที่เขาถนัดส่งเฟซบุ๊กมาบอกพอดีมีพรรคพวกที่เป็นนักกรนะครับครับเขาส่งกรมาให้ผมบอกว่าปูลำพึงครับนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้หนูก็แค่ทำตามที่พี่เขาสั่งไม่อยากดังแต่ขัดพี่นี้ไม่ได้ครับพี่เขาบอกขอให้หนูทำเพื่อไทยครับหนูเลยกลายเป็นนายกตลกดีหนูไม่รู้อะไรตั้งหลายอย่างคนรอบข้างให้ทำนั่นให้ทำนี่หนูก็งงและก็มั่วในบางทีก็อย่างที่ย่าแปกย่าแพกไงหนูไม่กล้าพูดสดกดดันมากสคริปต์ยากอ่านไม่ทันดันไม่ไหวใครก็รู้หนูไม่เก่งภาษาไทยแต่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษสักนิดเอ่ย แล้วก็บอกว่างานเยอะแยะทำไม่ทันน้ำดันท่วมหนูก็อ่วมไม่รู้แก้จะแต่ไม่เฉยนี่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไม่เฉยนะสู้นะฮะกั้นตรงโน้นพังตรงนี้ทุกทีเลยก็หนูมันไม่เคยเลยนี่นะคนรอบข้างเก่งแค่ไหนหนูไม่รู้ครับเท่าที่ดูเก่งด้วยปากมากหลายหนาทั้งพี่ปอดพี่ตู่เจ๊สุดาเก่งแต่หาเรื่องให้หนูอยู่ทุกวันหนูโดนด่าในเน็ตในเซฟหนูนะครับในเฟซของหนูนะครับที่ท่านมีของท่านตั้งกระทู้ด่ากระดากระจายหาหลายเวอร์ชั่นสุดจะทนโดนด่าว่าทุกวันหนูอัดอั้นแต่พี่ชายให้อดทนไม่อยากเป็นนายกแล้วพี่แมวอึขาช่วยกลับมาจากดูไบหนูไม่สนใครอยากเป็นก็เป็นไปหนูไม่ทนพี่เป็นคนสร้างปัญหาต้องมาเคลียร์หนูขอกลับไปเป็นปูอยู่อย่างเก่าคิดแล้วเศร้าอยู่ไปไม่คุ้มเสียทุกวันนี้หนูเหนื่อยล้าหนูอ่อนเพลียพี่เป็นเชียร์ตรงนี้เป็นจริงมันไม่ใช่คำนี้นะครับแต่แล้วออกอากาศไม่ได้อะไรไม่กลับมาพี่เป็นอะไรตะกวดหนึ่งใช่ไหมกลับมานี่ครับนี่คือผมว่าคำตอบก็คือว่าผมว่านายกถอดใจครับจากดูจากพฤติกรรมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแล้วนะท่านถอดใจแล้วครับถอดใจครับนี่มาดูนะครับเมื่อท่านสวท่านมองอย่างฟันธงเลยว่าการบริหารน้ำเนี่ยมันผิดพลาดในมุมมองของคนต่างจังหวัดนะครับคุณสัตตนาถโฆษกพรรคเพื่อไทยแล้วก็แกนนำเสื้อแดงเนี่ยแม้กระทั่งคุณณัฐวุฒิเนี่ยโฆษกพรรคเพื่อไทยบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยกักน้ำไว้จนเต็มเขื่อนแล้วถึงปล่อยเป็นการกลั่นแกล้งพรรคเพื่อไทยแล้วคุณณัฐวุฒิบอกว่าถ้าตอนนี้คุณทักษิณเป็นนายกจะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีจัดการอะไรเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนี่ในมุมมองชาวบ้านเนี่ยเขาคิดกันยังไงครับในแง่ของชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะครับถือว่าซึ่งก็เป็นภาคที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ได้กระทบโดยตรงแต่ถ้าในแง่ของการได้รับข่าวสารของทั้งฝ่ายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการแถลงของโฆษกพรรคหรือแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยเขาเสื้อไหมคือเรื่องนี้นะครับเพื่อฟังเป็นก็มีการคุยกันในวงสนทนาชาวบ้านระดับชาวบ้านนะเขาก็มองว่ามันเป็นการที่จะเหมือนกับพยายามที่จะทำให้เรื่องมันเลอะเทอะไปใหญ่ครับคือมันไม่มีใครคาดคิดประชาธิปัตย์เก่งขนาดวางแผนกักน้ำไว้ให้ท่วมแล้วให้เพื่อไทยบริหารไม่ได้เหรอคือถ้าใครเชื่อหรือคิดตามนั้นเนี่ยก็ถือว่าเลอะเทอะกันไปใหญ่ใครจะไปเอาเป็นว่าวางแผนไว้กันจนถึงขั้นว่ากักน้ำไว้ท่วมเลยนะถ้าวางแผนเก่งขนาดนั้นทำไมไม่วางแผนให้ชนะเลือกตั้งไปเลยครับนี่คือคนเขาก็ในวงสนทนาเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาได้ฟังบ่อยการเบี่ยงเบนให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง ก็ประมาณนั้นนะครับท่านต่างจังหวัดแล้วถามกันจริงๆว่า ไม่ว่าคุณพร้อมพงพูดคุณจตุพรพูดคุณธิดาถาวรเศรษฐพูดหรือแม้กระทั่งธวุฒิพูดมีคนเสื้อแดงเนี่ยเชื่อไหมถ้าตอนนี้นะครับในช่วงตั้งแต่รัฐบาลที่ของพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารระหว่างช่วงแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าคึกคักกันนะครับก็รอความหวังนโยบายต่างๆเนี่ยของชาวบ้านนะครับในรัฐชาวบ้านเนี่ย
าจะเป็นเขาเรียกอะไรตั้งจัดตั้งกลุ่มกองทุนพัฒนาสตรีมีการล่ารายชื่อตั้งกลุ่มกันในเครือข่ายของพี่น้องเสื้อแดงก็มีอยู่ทั่วไปก็คือคักก็หวังนะก็มีความเชื่ออย่างนั้นว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วเขาจะได้ในตามสิ่งที่เขาเคยคุยกันแต่ถ้าวันนี้เนี่ยน้ำเสียงจะอ่อนลงชักจะไม่มั่นใจแล้วไอ้เรื่องที่โยนบาปให้คนอื่นเนี่ยบอกเลยว่าเขื่อนภูมิพลปล่อยน้ำเขื่อนสิริกิติ์ปล่อยน้ำเจาะจงสองเขื่อนนี้ด้วยแล้วทำให้น้ำท่วมเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเขื่อนภูมิพลเนี่ยทำให้น้ำท่วมทำให้น้ำท่วมตั้งแต่นครสวรรค์มาจนกระทั่งชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาลบบุรีจนถึงปทุมธานีกรุงเทพชาวบ้านที่คุณสัตนาถไปสัมผัสคนเสื้อแดงเลยเชื่อไหมตามข้อมูลฟังที่คุยกันเอาตรงๆเลยเอาตรงๆเลยครับเชื่อไหมเขาก็ยังงงอยู่คือไม่เชื่อแล้วมันก็เป็นงงว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เป็นคำถามเป็นคำถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงถึงขนาดว่ามีการกักน้ำไว้เพื่อที่จะเข้ามากันแกล้งกันเนี่ยปล่อยน้ำมาท่วมนาข้าวนะถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าถ้านาอยู่ข้างบนแล้วนาอยู่ข้างล่างใช่ไหมเกลียดกันไม่ชอบหน้ากันเนี่ยไอ้นาอยู่ข้างบนเนี่ยสองคนไม่ถูกกันเนี่ยกากน้ำไม่เยอะลอยน้ำมาแล้วก็เปิดน้ำไหลบ่ามาอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นจริงถ้าสำหรับชาวบ้านนะที่สองข้างบนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยชาวบ้านตามบ้านนอกเนี่ยอาจจะมีแต่ถ้าระดับประเทศเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะเขื่อนใช่ไหมครับเขื่อนมันก็มีระบบการบริหารจัดการของเขื่อนของเขาอยู่แล้วมีระเบียบอะไรต่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งกรมชลประทานใช่ไหมครับไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนที่จะไปชักใยวางแผนให้กักเก็บน้ำไว้เพื่อเป็นคุณเป็นโทษถ้าคิดได้ขนาดนั้นนะผมว่าคนไทยเนี่ยไม่มีวันที่จะกลับหันหน้ามาดีกันนะถ้าเชื่อได้ขนาดนั้นถ้าเชื่อกันนั้นแต่อย่างนี้ผมให้ข้อมูลนะผมเล่าให้ฟังก่อนเข้ารายการเนี่ยท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปรมศักดิ์เปียยุระแกโทรมาลำพึงลำพันแกบอกว่าชาวบ้านทำไมมันงมงายขนาดนี้พูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าประชาธิปัตย์กันแกล้งกักน้ำไว้ปล่อยให้น้ำท่วมประชาธิปัตย์แกล้งนายกปู่ตอนนี้หางเสียงในภาคอีสานเป็นอย่างนั้นคุณสัตนาถก่อนมาก็อยู่อีสานครับใช่พื้นที่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมก็ยืนยันเลยนะคือในที่ผมบอกตอนแรกว่าช่วงแรกๆเนี่ยทุกอย่างมันมีใจพร้อมเต็มหมดเพราะว่าเหมือนกับหวังสิ่งที่จะได้อยู่แล้วแต่พอระยะหลังๆเนี่ยช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนแต่อารมณ์ผมว่าอารมณ์เปลี่ยนมากคนที่เคยเอาไว้ว่าแดงจ๋าเลยแฟนพันธุ์แท้เนี่ยเริ่มจะงงๆเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเป็นคำถามที่ตามมาแต่ถ้าส่วนที่บอกว่ายังไม่กล้าพูดเชื่อก็ไม่เชื่อหรือจะฟังก็ไม่ฟังก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรเนี่ยก็อาจก็มีอยู่แต่ว่าที่คุยในท่าทีเนี่ยมีอยู่ที่ไม่พูดอะไรออกมาแต่จะว่าถามว่าเชื่อไหมคือไม่กล้าพูดอ๋อหมายถึงว่ารักษายังเขาเรียกว่ายังอมอยู่ครับรักษาฟอร์มอยู่ใช่อมอยู่อมอยู่ยังรักษาเพื่อนอยู่ท่านสวครับครับเรื่องนี้นี่มันก็มีพยายามที่ฝ่ายค้านเองก็หรือสื่อมวลชนเองเขาก็ทนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบโฆษณาชนเชื่อแบบไม่มีเหตุผลเป็นตรรกะเขาเรียกว่าตะกะแดงเช่นถ้าคนเสื้อแดงเนี่ย ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยก็บอกว่าแดงเทียมครับหรือว่าเป็นทหารแฝงตัวมาใช่ไหมนี่เหตุผลคนเสื้อแดงไงอันนี้ก็เป็นตะกะแดงเลย บอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะถูกคนอื่นกลั่นแกล้งผมเอาตัวเลขนะครับตัวเลขของปริมาณน้ำวันที่ยุบสภาเนี่ยเขายุบวันที่10นะครับท่านสวครับ10พฤษภาคมยุบสภาเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลมีอยู่ 46% ปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์มีอยู่ 51% ผลกระทบในขณะนั้นก็คือภัยแล้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการรณรงค์หาเสียงมีพายุเข้าในช่วงระหว่างหาเสียงคือพายุไฮมาวันที่26มิถุนายนแล้ววันที่คุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลนะครับก็มีอยู่ 58% และของเขื่อนสิริกิติ์มีอยู่ 65% กระทบก็คือเริ่มมีน้ำท่วมที่สุโขทัยหลังจากนั้นก็มีพายุเข้ามา4ลูก
็คือนกเต็นวันที่30กรกฎาคมไข่ถางวันที่28กันยายนเนศาสตร์ก็วันที่28กันยายนเหมือนกันแล้วก็นานแก่วันที่28ประธานทบนานแก่วันที่6ตุลาคมนี่นะครับตารางผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะครับตารางที่พายุได้เข้านะครับเพื่อที่ให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะครับถามท่านสว.ว่าในช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์ได้รับพระบรมราชโองการแล้วก็ถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นรัฐบาลเรียบร้อยนะวันที่10ครับสิงหาคมให้ตัวเลขท่านสว.เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ํา 69%เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 85% ยังไม่เต็มร้อยครับท่านสบติดตามมาตลอดใช่ไหมตามมาตลอดครับตามทั้งว่ารัฐบาลทำยังไงบ้างตอนนั้นรัฐบาลทำอะไรหลังจากถวายสัตว์แล้วเป็นรัฐบาล 100% แล้วล่ะก็ในระหว่างที่เตรียมตัวกับที่รับพระราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นนายกแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือที่จำได้นะครับจำได้ก็คือเสนอแก้กฎเรื่องนี้เราโทษกรรมก็ทำเรื่องนี้แล้วทำเรื่องพาสปอร์ตกับทักษิณทำเรื่องพาสปอร์ตพาสปอร์ตคือจะคืนพาสปอร์ตได้ไหมทักษิณก็คือสรุปแล้วเนี่ยทำเพื่อพักเพื่อไทยอย่างเดียวมันได้ทำเรื่องบ้านเรื่องเมืองแล้วจนท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปแล้วนำหน้าไปก่อนแล้วท่านเดินไปสิไปแล้วแล้วก็ไปแล้วเขาไปทำงานในพื้นที่ถึงวิ่งไล่ตามเขาไปสรุปทั้งหมดนะครับผมเองผมในความรู้สึกของผมเนี่ยผมไม่เชื่อนะครับว่าเรื่องกันแกล้งแต่ผมเชื่อเป็นเรื่องการบริหารจัดการแต่คุณยิ่งลักษณ์พูดอย่างนี้นะครับท่านสว.ท่านย้ำวันนี้ท่านก็ย้ำอีกว่าเมื่อตัวเองเข้ามาเนี่ยครับถ้าไม่ได้พูดวันนี้พูดเมื่อวานนะครับเมื่อตัวเองเข้ามาก็คือเข้ามาเป็นนายกเนี่ยครับน้ำเต็มหมดแล้วครับไม่ใช่นี่ครับก็ตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วแกทำไมกล้าพูดอย่างนั้นก็คนกำลังลืมไงฮะเพราะทุกอย่างนี่ก็ลืมอย่างเดียวคือเวลาคนมีความทุกข์เนี่ยเขาจะมองไม่เกินไกลตัวเขาก็จะมองรอบๆตัวเนี่ยมีน้ำอยู่มีอะไรอยู่ก็มองอยู่แค่นี้ว่าเมื่อไหร่จะพ้นในเรื่องน้ำท่วมทิ้งแต่ไม่มีใครไปตามเรื่องสถิติครับแล้วเรื่องสถิติเนี่ยเรื่องสถิติของน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเองผมดูสื่อเองถ้าความสื่อเนี่ยถ้ามันมีประเด็นเนี่ยสื่อมันน่าจะโชว์ขึ้นมาทำตารางให้ดูนะครับนักวิชาการนะครับออกมาทำให้ดูตอนนี้คุณก็ปล่อยละเลยไปทั้งหมดเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า เราจะโทษจากเขื่อนอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าการตกของน้ำครั้งนี้นะครับมันตกใต้เขื่อนด้วยครับใต้เขื่อนเยอะเลยครับนะผมถึงบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยและเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยตรงเลยท่านพูดเมื่อกี้ก่อนช่วงแรกๆนะว่าปริมาณน้ำฝนไม่แตกต่างจากครั้งที่แล้วไม่แตกต่างกันปริมาณนี่น้ำนี่เท่ากันแต่บังเอิญเนี่ยคราวนี้บริหารจัดการน้ำไม่ดีนะครับปกติแล้วการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนนะครับทุกปีที่ถือปฏิบัติมาว่าเขาเนี่ยพอน้ำไปจะถึงประมาณ60ครับพอถึง60ปุ๊บเนี่ยก็จะคำนวณว่าจะมีฝนเข้ามาอีกมีมรสุมเข้ามาอีกกี่ลูกก็มีนะครับตามนี้ครับผมอีกกี่ลูกเขาก็จะเว้นช่องว่างสำหรับเก็บน้ำไว้จนในพิกัดที่สามารถรับได้ครับฉะนั้นในทางปฏิบัติก็คือเมื่อพอน้ำเริ่มขึ้นนี่นะฮะเขาจะเริ่มรินน้ำครับไม่ใช่ปล่อยน้ำนะฮะครับคือรินน้ำลงมาค่อยๆรินลงมาเพื่อให้ศักยภาพของลุ่มน้ำเนี่ยรับน้ำได้ใช่ไหมปรากฏว่าจากการคำนวณครั้งนี้นะครับที่ผมทราบมาเนี่ยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านติดตามน้ำมาตลอดครับแล้วก็รู้ว่าปีนี้น้ำมันจะลงมาเยอะก็มีการคุยกันในหว่างเนี่ยบอกว่าต้องมีการบริหารจัดการน้ำคือปล่อยน้ำที่เกิดภูมิพลเนี่ยซ้ายขวานี่ต้องเท่ากันมาถึงเรื่องนี้ท่านสว.ครับเราเคยคุยกันเรื่องนโยบายที่เขาถือว่าเป็นนโยบายเลิศหรูของเขาก็คือจำนำข้าวใช่ไหมครับผมปล่อยน้ำเนี่ยลงซ้ายขวาเท่ากันถ้าซ้ายขวาเท่ากันนี่นะฮะนาทั้งที่รับน้ำทั้งพื้นที่รับน้ำตอนต้นในรุ่มน้ำทั้งหมดนี่จะล่มหมดแต่ล่มในระยะสั้นๆแต่บังเอิญเนี่ยการประกาศที่จะเอาคะแนนเสียงในเรื่องการประกันราคาข้าว
แล้วที่ผมรู้มาเล่าๆนะครับเขาเล่าให้ฟังยังไม่ยืนยันนะครับว่ามีการซื้อขายข้าวล่วงหน้าให้ที่ดูไบใครเป็นคนพาคนมาปลูกข้าวมาซื้อพื้นที่นักการเมืองนะครับในลุ่มในลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนนครเยสีครับมีการเข้ามาแล้วก็มีการจัดการแล้วมีการขายเหมือนกับขายข้าวล่วงหน้าไว้แล้วซื้อขายกันล่วงหน้าแล้วล่วงหน้าแล้วฉะนั้นข้าวผืนนี้จะท่วมไม่ได้จนกว่าจะเกี่ยวเสร็จก็เกิดมีการเปิดประตูน้ำด้านเดียวน้ำก็ลงมาทางด้านตะวันตกทางมโนลมครับทางบางโฉมสีครับบางโฉมสีแล้วกระบวนการนี้แยบยลมากโดยอ่านจากประตูน้ำบางโฉมสีถ้าอ่านดีๆนะฮะครับเราจะเห็นว่าประตูน้ำบางโฉมสีเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับไปดูอดีตนายกนะเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแต่บังเอิญต้องพรรคเล่นการเมืองไปดูแล้วสามารถซ่อมได้ครับกล้าไปซ่อมไม่มีการซ่อมเลยปล่อยจนมันลุกลามไปรัฐบาลก็ไม่จัดการทั้งหมดครับพอมันลุกลามเนี่ยทุกคนก็มุ่งประเด็นไปตรงนี้ทั้งหมดจนลืมประเด็นเรื่องไม่ปล่อยน้ำทางด้านตะวันตกนะครับโอเคก็มันก็ลุกลามไปพอลุกลามมากๆเนี่ยมันคุมไม่อยู่น้ำก็ทะลักเข้ามาทางนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อพอตั้งศูนย์เนี่ยศูนย์ชื่ออะไรของเขาเนี่ยแหละครับสปพ.แต่ตรงนี้แหละครับครับแล้วก็ตั้งรองนายกคนหนึ่งที่เป็นรัฐมนตรีอ๋ออันนั้นศูนย์สปปสปปสสลาพสัมเภาปปาก่อนตัวศูนย์นะครับตั้งคุณยงยุทธเนี่ยวิชัยเดชเป็นพอศูนย์ครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีการสั่งการครับให้ปิดน้ำไม่ให้ใครเนี่ยปล่อยน้ำเลยปิดเลยนะครับสั่งให้ปิดใช่ไหมครับครับผมทางเจ้าที่ก็บอกเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าก็ต้องเหลือพื้นที่ไว้สำหรับรับน้ำตอนปลายฤดูซึ่งถือปฏิบัติมาทางกรมชลก็ถือปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นรองนายกเป็นกรรมการในศูนย์เขาสั่งให้ปิดก็คือปิดพอปิดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขื่อนเขารู้นี่พอถึงร้อยเมื่อไหร่เนี่ย95ถึงร้อยเมื่อไหร่เนี่ยเขามีความเสี่ยงครับเขาก็ตัดสินใจเลยปล่อยลงมาเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีมรสุมเข้ามาเนี่ย4-5 ตัวครับตอนนั้นแหละแล้วมันตกใต้เขื่อนด้วยฉะนั้นน้ำท่าที่ถูกปล่อยจากเขื่อนที่ลงมารุ่นแรกครับกับน้ำฝนที่ลงมารวมกันแล้วก็น้ำจากเขื่อนภูมิพลครับปล่อยลงมาประดังวันละ100 ล้านลูกบาศก์เมตรตรงนั้นแล้วก็ที่ทำให้ศักยภาพของลุ่มน้ำมันรับไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงฮะนี่ท่านสวครับเอาปริมาณน้ำนี่ต้องเอาตัวเลขให้ชัดเจนเดี๋ยวผมให้ตัวเลขท่านสวแล้วผมจะอ่านข่าวชิ้นนึงให้ท่านสวจะได้วิเคราะห์ต่อวันที่8สิงหาคมเนี่ยมีพระบรมราชโองการให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีอยู่ 9,336 ล้านลูกบาศก์เมตรครับเขื่อนสิริกิติ์มี 8,000 ล้าน89ล้านครับ 8,089 ล้านวันที่แถลงนโยบายก็คือต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับวันที่23สิงหาคมน้ำที่เขื่อนภูมิพลมีอยู่ 9,995 ล้านก็เพิ่มมาไม่กี่ร้อยนะครับแล้วก็ส่วนที่เขื่อนสิริกิติ์ก็เพิ่มมาจาก 8,089 เป็น 8,762 ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่5กันยายนเนี่ยครับน้ำตีเกษตรเนี่ยนะครับนายธีระวงศ์สมุทรโควต้าพรรคชาติไทยพัฒนาของคุณบรรหารศิลปอาชาได้สั่งให้มีการลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลให้ชาวนาเร่งเกี่ยวข้าวก่อนน้ำเหนือไหลบ่าครับอันนี้ลงข่าวเลยครับชัดเจนนะครับครับเพื่อที่จะได้ให้เกี่ยวทันเก็บเกี่ยวทันเพราะจะต้องเอาไปเข้าโครงการรับจำนำข้าวในวันที่7ตุลาคม7ตุลาอันนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งสาเหตุหนึ่งเรื่องที่ทำให้การบริหารจัดการน้ำผิดพลาดไงแทนที่คุณจะให้น้ำมันลงมาในลุ่มน้ำตามปกติแล้วกระพะศักยภาพของลุ่มน้ำเนี่ยมันรับได้ก็คุณบอกให้ไปเก็บไว้ก่อน เพื่อชาวบ้านเขาเก็บเกี่ยวทั้งหมด
แล้วค่อยปล่อยลงมาพอปล่อยมาเนี่ยฝนมันไม่เป็นใจอะฮะฝนมันลงมาด้วยครับพอฝนลงมาพอตอนฝนลงมาเสร็จเรียบร้อยก็เอาทางเขื่อนก็เอาไม่อยู่แล้วเขาก็ปล่อยลงมาสมทบไงแล้วบังเอิญเนี่ยปีเนี้ยฝนมันมาเร็วกว่าประมาณเดือนครึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณสามารถจะดึงไปถึงปลายตุลากลางปลายตุลากลางตุลาปลายตุลาได้แต่บางปีเนี่ยปีนี้มันมาประมาณ45วันก่อนฉะนั้นเดือนกันยาเนี่ยปริมาณน้ำจะเท่าเดือน11เท่ากับเดือน11ของทุกปีคือปลายฝนละจะเข้าต้นหนาวละนี่คือสิ่งที่มันผิดพลาดไงฮะแล้วฝนครั้งเนี้ยมันไม่ลงบนเหนือเขื่อนมันลงข้างล่างด้วยซึ่งบริหารจัดการไม่ได้เลยแล้วถ้าตอนนั้นนะถ้าเรารินน้ำลงมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่พะวงเรื่องให้เกี่ยวข้าวเนี่ยน้ำในลุ่มน้ำมันจะอยู่ไม่นานแล้วครับเผลอๆอยู่7วัน15วันมันก็ลงหมดเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปขังในท้องนาในทุ่งท่านสวครับก่อนจะพักเบรกช่วงนี้เนี่ยข้อมูลที่ท่านสวได้พูดไปเมื่อกี้และที่ผมได้นำเสนอเมื่อกี้นี้ชาวบ้านในเขตชนบทภาคเหนือภาคอีสานก็ได้รับทราบข้อมูลในเรื่องรายละเอียดนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำใช่ไหมครับโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าพูดถึงว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดตามรายละเอียดมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าเขาจะคุยกันในลักษณะว่าอ้าวก็มีน้ำในเขื่อนใช่ไหมครับคือก็เก็บกักไว้ทำนาปังนะทำนาปังนี่เขารู้อยู่แล้วเรื่องธรรมชาติของชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเขื่อนไหนก็ช่างนะครับถ้าอย่างอีสานก็ถ้าบางปีมีน้ำน้อยก็อาจจะตกใจเฮ้ยที่น่าจะได้ทำนาปังไหมแต่บังเอิญว่าปีนี้เนี่ยถ้าเรามายกกรณีอย่างนี้นี่ขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมองภาพของแล้วถ้าเขื่อนถ้ามีน้ำใช่ไหมก็เก็บไว้ทำนาปังถ้าบังเอิญว่ามันวิกฤตมีฝนตกน้อยกว่าปกติหรือตกมากกว่าปกติการบริหารของเขื่อนเขาก็จะปล่อยน้ำมาก่อนใช่ไหมครับโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มาท่วมนาข้าวของใครแล้วแต่นะไม่มีอะไรที่มาเปลี่ยนปัจจัยที่เขาตัดสินใจไม่ได้เนี่ยดึงน้ำไว้ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้น้ำลงมาท่วมข้าวที่จะลอยเกี่ยวถึงภาคกลางเนี่ยเรื่องนี้ถ้าถามว่าภาคอีสานเขาจะไม่เข้าใจหรอกเรื่องนี้ดึงน้ำไว้เพื่อไม่ให้น้ำมาท่วมข้าวใช่เป็นสาเหตุให้น้ำในเขื่อนมันเยอะน้ำในเขื่อนมันเยอะใช่ครับแล้วจนเขื่อนจะพังครับจึงต้องปล่อยออกมาและเรื่องเกิดน้ำท่วมทั้งน้ำฝนเอาง่ายๆทั้งน้ำฝนเนี่ยต้องพูดภาษาง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจเพราะว่ามีคนที่อยู่ในต่างจังหวัดติดตามเยอะนะครับว่าคือเขาตอนนี้เขาสับสนว่าคือรัฐบาลนี้เขาโยนไงโยนออกว่าเป็นพวกนู่นละศัตรูของเขานู่นละพวกอื่นโมเมไปว่าทำให้เกิดน้ำท่วมถ้าคุณศาสนาฟังข้อมูลอย่างนี้ว่ามันท่วมเพราะใครถ้าผมถามว่าท่วมเพราะใครถ้ามองด้วยใจเป็นกลางนะครับโดยใจเป็นกลางนะไม่ได้ปักใส่ที่จะเชื่อใครนะครับการที่น้ำในเขื่อนที่มันมีโดยปกติที่ผมย้ำเนี่ยคือหน้าที่ของเขื่อนคือเก็บน้ำอยู่แล้วเขาเก็บน้ำอยู่แล้วโดยปริมาตรใช่ไหมครับเกินกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีการสำรองน้ำเพื่อกักไว้นะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องมาดูว่ามีฝนพายุเข้ามายังไงเกิดที่จะสำรองน้ำไว้แต่ว่าถ้ามาผสมลงว่าเอาเป็นพ่อเขื่อนไปเก็บน้ำไว้ตัวเลขก็ชี้อยู่แล้วปัญหาคือว่าชาวบ้านก็เลยตามตัวเลขไปตอนที่ก่อนกันยาก่อนที่รัฐบาลจะมาเนี่ยน้ำมันขึ้น 60% อยู่แล้วก็เลยครึ่งของเขื่อนนี่แหละซึ่งผมจะบอกเลยนะบางทีบางปีในเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยน้ำไม่ถึง 40% 2-3 ปีต่อกันจนเขาเห็นปลามันว่ายอยู่ในเขื่อนเห็นหลังปลาเลยน้ำมันจะปลาจะตายอยู่แล้วนี่ก็คือบางปีวิกฤตของธรรมชาติของเขื่อนนะครับถ้าเป็นเขื่อนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยน้ำมัน 60% 60กว่ามันเกินครึ่งอยู่แล้วแต่ทำไมไม่ปล่อยใช่ไหมครับก็มีข้อมูลที่ออกมายันกันก็เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเบี่ยงเบนว่าเป็นความพยายามที่จะสะสมน้ำไว้ให้ปริมาณมากโดยมีผลประโยชน์ซึ่งมาเกี่ยวข้องมันก็ชักกันไปใหญ่นะครับแต่ถามว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้ตามรายละเอียดมากมายขนาดนั้นไหมครับเขาไม่ได้ติดตามนะครับเพียงแต่ว่าการเมืองเนี่ยครับต้องขอร้องถึงชั่วโมงนี้ต้องขอร้องจริงๆว่าคนที่พยายามที่จะทำให้เขื่อนเป็นปีศาจร้ายหรือว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยโอ้มันไปไกลครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งถนัดกันแล้วนะครับเรื่องของการที่จะ
ทำให้ขาวเป็นดำดำเป็นขาวอะไรทำเราเนี่ยเอากระจนกล้าที่จะทำอะไรก็ได้ต้องหยุดเอาเป็นว่าคือถ้าในแง่ของคนต่างจังหวัดเนี่ยคนบ้านนอกนะครับเขาก็เบื่อนะการที่จะมาทำเอาเงื่อนไขความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยมาเป็นเกมการเมืองมาตลอดครับคนเขาเดือดร้อนจริงๆเพราะลูกหลานเขาทำงานอยู่ที่นิคมครับผมครับครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือรายละเอียดในช่วงแรกที่เราได้นำเสนอเพื่อให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยการบริหารในสถานการณ์ก่อนที่น้ำจะท่วมใหญ่จริงๆแล้วความรับผิดชอบใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใครมีหน้าที่จัดการช่วงหน้านะครับเราจะมาดูว่าเมื่อท่วมแล้วเนี่ยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยหรือสปภ.ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจนกระทั่งไม่มีใครเข้าไปประสานงานกับศูนย์นั้นเลยพบกันในช่วงหน้าครับไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เปิดทิศสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำภัยเมืองนั้นบันไลแน่ชมครับพบกันอีกช่วงหนึ่งของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับสถานการณ์น้ำทั่วไปวันนี้นะครับขณะนี้น้ำกำลังเอ่อล้นคลองบางซื่อนะครับที่ตัดผ่านไปบริเวณใกล้ๆกับสะพานควายเช็คล่าสุดชาวบ้านก็ตื่นเต้นนะครับสนใจไปยืนอยู่ที่ริมคลองกันมากนะครับมีคนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ด้วยก็ต้องคอยเตือนพี่น้องที่ไปอยู่ในบริเวณนั้นนะครับน้ำไม่เท่าไหร่นะครับแต่กระแสไฟที่อาจจะลัดวงจรบริเวณเสาไฟฟ้าหรือบริเวณไฟส่องสว่างถนนนี่ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้ส่วนที่บริเวณเกษตรนวมินทร์นะครับสามแยกเกษตรนวมินทร์นวลจันทร์ตัดใหม่นี่ก็เริ่มมีน้ำขังบริเวณสามแยกก็น่าจะประมาณ20เซนติเมตรนะครับและที่จบไปเลยก็คือสี่แยกรัชดาลาดพร้าวนะครับท่วมเหนือฟุตบาทมาแล้วน่าจะสูงประมาณบางที่ก็30เซนติเมตรบางที่ก็50เซนติเมตรก็คือครึ่งเมตรก็ปิดถนนตั้งแต่แยกสุทธิสารไปนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดณเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับต้องถามคุณสัตนาถนะครับคิดไหมว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยและพวกเสื้อแดงแก้ปัญหาวิกฤตการของประเทศครั้งนี้โดยมีเป้าหมายทางการเมืองหรือผลประโยชน์ทางการเมืองมาตั้งไว้ก่อนแล้วค่อยเอาวิธีการแก้ปัญหาเข้าไปสนองผลประโยชน์ทางการเมืองคุณมองเห็นอย่างนั้นไหมเรื่องการตั้งเขาเรียกว่าสร้างทางการเมืองสร้างกระแสนะจะท่าทางการเมืองคือสร้างกระแสว่าพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยรัฐบาลที่มีรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็มองดูว่าเขาถนัดในเรื่องการสร้างกระแสคิดทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดไหมเป็นการสร้างกระแสไปหมดเอาง่ายๆต้องยกตัวอย่างง่ายๆครับที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมครับที่เราเห็นภาพที่คนหลายคนเขารับไม่ได้ง่ายๆนะผมเป็นคนต่างจังหวัดคือเรามองเห็นภาพผ่านสื่อเนี่ยคนเดือดร้อนมีเพื่อนบ้านเอาของมาให้แต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอาจจะคนบ้านนอกผู้ใหญ่บ้านก็อุตริดมีลูกมีญาติพี่น้องมีพรรคพวกใช่ไหมครับที่ง่ายๆสังคมแคบเนี่ยมันเห็นภาพที่ชัดเจนว่าคนของพรรคเพื่อไทยสสพรรคเพื่อไทยหรือแนวร่วมของพรรคเพื่อไทยมีการเอาทรัพย์สินของกลางเนี่ยไปยัดใส่ถุงบรรจุแพ็คอะไรเงี้ยถ่ายรูปออกไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องนำไปแสดงกลุ่มตัวเองหรือคนพรรคพวกตัวเองเนี่ยหรือประชาชนเห็นว่าเสื้อแดงเนี่ยพรรคเพื่อไทยช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้มข้นแข็งขันมีของเอาไปให้ใช่ไหมโดยลักษณะของการเมืองที่มองคือมันลักษณะการเมืองการกุศลนำการเมืองไปแสดงมันทำให้ตึงเกินไปมันทำให้ของไปถึงมือของผู้เดือดร้อนช้าลงไปอีกนะแบบนี้ง่ายครับ
เพียงแต่คุณนั่งคิดเนี่ยนะครับว่าขวางที่มีอยู่เนี่ยจะเอากันไว้ให้พวกมันต้องนั่งคิดแล้วคนที่มันจะโกงเพื่อนนะถ้าภายหนึ่งชั่วโมงเอาไปเลยแต่อันนี้มันคิดแล้วต้องเสียเวลาคิดหนึ่งชั่วโมงรายชื่ออีกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงว่าจะไปแจกที่ไหนจะต้องเอาชื่อมาแปะต้องนั่งแปะต้องให้ใครไปใครคนของเราหรือเปล่าคือลักษณะของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลทุกอย่างเป็นการเมืองเราเห็นคนบ้านนอกเราเห็นอย่างมองแบบไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนอ่ะครับเขาเปรียบเทียบง่ายก็เหมือนคนบ้านนอกผู้ใหญ่บ้านมีคนเขาเอาของไม่ให้จากส่วนกันครับผู้ใหญ่บ้านก็กักไว้เม้มไว้เม้มไว้เขาเรียกว่าอมก็เรียกเฉพาะคนรอบข้างเองเมาไอ้นี่คราวหน้ามันเลือกกูแน่นอนถ้าในหมู่บ้านมี200หลังคาเรือนผู้ใหญ่บ้านมี150อีก50ไม่ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ต้องเอาเหลือก็ได้อันนี้คือปัญหาของลักษณะพรรคเพื่อไทยไม่ได้บริหารประเทศผมไม่ได้บริหารประเทศคุณยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้บริหารประเทศไม่ได้บริหารประเทศครับแล้วคุณคิดว่าเขาบริหารอะไรบริหารกลุ่มพวกพ้องตัวเองไงบริหารกลุ่มพวกพ้องตัวเองครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นรูปธรรมมากมากคือธงครั้งแรกเลือกตั้งครับใช่ไหมครับนำอดีตเข้าประเทศนำอดีตนายกเข้าประเทศใช่ครับนำอดีตนายกเข้าประเทศคือวนแต่เรื่องของตัวเองใช่ครับแม้กระทั่งคนจะจมน้ำระดับแรกเลยเขาได้คะแนนใช่ไหมคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ทำมาสำเร็จว่าเออเนี่ยคนนี้เคยเป็นสร้างจนเป็นบุญคุณให้กับคนทั้งประเทศหรือคนรากหญ้าเราเนี่ยแรกมาเลยใช่ไหมครับบริหารจนในวงเขาเองพอมาวิกฤตอันนี้ใครสิทธิ์แมเนจเมนต์นั่นเนี่ยพอเข้ามาวิกฤตใช่ไหมครับบังเอิญเพราะว่าฟ้าดินฝนฟ้าเทวดาไม่เปลี่ยนใจแทนที่จะได้ไปแก้ปัญหาตัวเองเป็นเรื่องที่ผิดคาดก็มีน้ำเข้ามาเป็นเรื่องน้ำเข้ามาก็ไม่เห็นอีกตามน้ำเข้าไปเอาของเขาไปแกะเอาชื่อคนอื่นตัวชื่อตัวเองไปแปะนี่จะให้เขามองยังไงคนเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ต้องมาแยกพวกแยกพี่แยกน้องครับเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรร่วมทุกข์ร่วมสุขของคนในกลุ่มในชุมชนในกลุ่มปัญหาก็หมายถึงว่าวันนี้นี่เห็นชัดว่าในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักพรรคเพื่อไทยและเสื้อแดงก็บริหารผิดพลาดก็คือไม่ได้ตั้งประโยชน์หรือเป้าหมายของการบริหารอยู่ที่ผู้เดือดร้อนแต่คุณสัตตนาถเนี่ยย้ำแล้วว่าบริหารเฉพาะพรรคพวกตัวเองก่อนเอาพวกเอาพ้องของตัวเองก่อนคนที่ไม่ใช่พวกไม่ใช่พ้องก็จะเป็นอะไรก็ให้เป็นไปทีนี้ท่านสวครับคุณทักษิณคุณยิ่งรักพรรคเพื่อไทยเขาทำทุกอย่างเพื่อตั้งเป้าหมายทางการเมืองอย่างนี้บ้านเมืองจะเดินหน้าไปได้ยังไงจริงแล้วนะถ้าเราพูดว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรเนี่ยต้องจัดการคือกกต.ผมก็ยังโทษกกต.อยู่ดีว่าวันนี้พฤติกรรมของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ทำการเมืองแบบนี้ซึ่งมันไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วตอนหาเสียงมาแล้วคุณเสนอจะให้มาตลอดมีเงื่อนไขที่จะให้มาตลอดนะครับตรงนี้แหละที่กกต.ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเรากลับมาโอเคต้นไกลเกินไปเอาว่าวันนี้วิกฤตเรื่องน้ำเนี่ยเป็นวิกฤตของคนทั้งชาติแต่คนที่ได้ประโยชน์จากวิกฤตของน้ำเนี่ยคือพรรคการเมืองและรัฐบาลผมกล่าวหาอย่างนั้นเพราะทำไมรู้ไหมฮะหลังจากตอนพอเข้ามาเข้าเป็นรัฐบาลแน่นอนละรอโปรดเกล้ารอแถลงนโยบายเนี่ยเขาก็ทำเรื่องพาสปอร์ตทำเรื่องแก้กฎหมายทำเรื่องจะเตรียมนิรโทษกรรมจะแก้รัฐธรรมนูญบังเอิญโดนน้ำท่วมรู้ไหมฮะวิกฤตของน้ำท่วมเนี่ยเขาทำอะไรระหว่างที่ประชาชนทั้งประเทศกำลังช่วยกันพี่น้องบำน้ำท่วมเนี่ยช่วยกันแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยคุณรู้ไม่มีการประชุมและมีการโยกย้ายตำแหน่งทั้งหมดตำรวจเสร็จมหาดไทยเสร็จเร็วๆนี้นะครับครูครับครูก็เสร็จกทม.เนี่ยนะฮะคนคนไหนที่ไม่ใช่คนที่ใส่เสื้อแดงนะครับครับไปอยู่ในพื้นที่แล้วไม่สนองนะครับย้ายครับเมื่อเร็วๆเนี่ยมีผอ.คนหนึ่งอยู่บางเขนผอ.เขตเนี่ยนะผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนเอาโรงเรียนเลยให้ชัดๆได้ยินมาจากปากท่านบอกว่าโรงเรียนท่านเนี่ยน้ำท่วมครูเนี่ยเข้าไปไม่ได้
เหลือผอ.กับผู้ช่วยอยู่2คนแล้วก็เปิดเป็นศูนย์พักพิงพักพิงครับก็พวกลากหญ้าลากเงาโคตรเงาเนี่ยนะฮะไปอยู่ที่นั่นท่านก็ได้ยาคูวันละ 3,000 ขวดครับก็แจกให้คนละ2ขวดทุก3มื้อครับก็ได้ไปคนละ6ขวดครับมันก็เหลือก็ขโมยเอาออกไปให้ญาติพี่น้องที่น้ำไม่ท่วมผมเป็นเจ้าประจำยาคูไม่ได้กินมาเดือนนึงแล้วตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยเพราะเขาเอาไปช่วยน้ำท่วมหมดครับเราเสียตังค์ไม่ได้กินเอาไม่ว่ากันเพราะเพื่อนเดือดร้อนเสร็จเรียบร้อยคนหุงข้าวไม่มีก็ไปเอาแม่บ้านมาหุงข้าวเลี้ยงพวกนี้ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาน้ำมันขึ้นมาก็หุงข้าวไม่ได้ข้าวสารที่ได้มาก็หุงไม่ได้ปลากระป๋องที่ได้มาก็เปิดทำไม่ได้ก็เสนอที่จะย้ายศูนย์ไอ้แต่ของพวกนี้ก็กองไว้ไงมันก็ไปถ่ายรูปแล้วก็มาเสนอว่าเนี่ยไอ้ผอ.คนนี้มันยักของไว้ไม่แจกให้พวกมันถ้าแจกให้มันมันก็จะเอาไปแจกทั้งพวกมันที่น้ำไม่ท่วมโชคดีนะผอ.คนนี้แกก็ย้ายมานะตอนนี้มาอยู่แถวนี้อยู่บางกะปิเนี่ยครับแล้วก็ย้ายบางกะปิไปครับคนบางกะปิเนี่ยแกบอกแกตกใจ5นาทีชื่อแกหายก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะบริหารโรงเรียนต่อครับได้ยินมากระหูเลยแต่ผมบอกว่าขนาดที่เป็นวิกฤตเนี่ยคุณยังเอาคนของคุณไปใส่หาเหตุตัวนี้ไปใส่ยังเล่นพักเล่นพวกอีกแน่นอนครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับตำรวจเสร็จแล้วมหาดไทยเสร็จแล้วมหาดไทยคนหนึ่งอ่ะโดนย้ายมาอยู่กระทรวงท่านทราบไหมที่ปทุมอ่ะครับปทุมจะผู้ว่าปทุมท่านอาจจะปากไหวแล้วท่านเป็นคนกล้าครับท่านยืนยันว่านักการเมืองคนเนี่ยไปลื้อเขื่อนครับไปยึดรถแมคโครออกชื่อด้วยครับ3วันย้ายครับเข้ากระทรวงเลยครับก็ดีครับท่านจะไม่โดนดุยน้ำแต่ผมเสียดายความเป็นคนเข้มแข็งในการทำงานนี่เราเห็นชัดๆเลยผมถามว่าจริงๆผมก็ทะเลาะกับท่านนะเพราะท่านไปทะเลาะไปพยายามที่จะรักษาเขื่อนทางด้านไอ้ทางตะวันออกครับนี่บังเอิญชาวบ้านก็แรงท่านก็แรงผมก็เลยตอนหลังก็โอ้โหรู้นิสัยท่านพอท่านมาเจอทางตะวันตกนี่ผมก็เห็นใจท่านอ่ะครับถ้าเราบริหารจัดการน้ำโดยเอาพวกเป็นตัวตั้งนะครับแล้วไม่มีฝีมือนะไม่มีทางนะครับและที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับผมเชื่อว่ามีคนในรัฐบาลเนี่ย คนในรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้น้ำท่วมกรุงเทพ เพราะทำไมรู้ไหมฮะฐานการเมืองกรุงเทพมันคนละพรรคกรุงเทพเป็นประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ถ้าน้ำท่วมกรุงเทพนะครับ เขาแย่งพื้นที่ได้แน่นอนผมต้องใช้คำหยาบหยาบนะครับขอโทษนะครับ ถ้ามึงที่หายได้เนี่ยกูเป็นคราวหน้าแน่นอนพื้นที่กูได้คิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็มีการคิดกันอย่างนั้นวันนี้ไอ้ตรงกรมชนไหมเห็นร่องรอยกรมชนเนี่ยดูแลน้ำรอบนอกครับกรุงเทพเนี่ยเขามีแผนจัดการน้ำมีการทำล่วงหน้ามีอุโมงมีการตั้งเครื่องดูดทั้งหมดครับวันนี้ถ้าสมมติว่ากรมชนเอาใจใส่เปิดเครื่องดูดน้ำทั้งหมดดูดในส่วนที่กรมชนรับผิดชอบเอาน้ำจากกรุงเทพเอาไปลงทะเลทางด้านปากน้ำซึ่งจะไม่กระทบกับใครเลยครับซึ่งจะไม่กระทบกับใครเลยกรุงเทพก็สามารถที่จะรับน้ำผ่านได้วันหนึ่ง100ล้านลูกบาศก์เมตรทันทีครับเพราะว่าศักยภาพของเครื่องที่จะระบายน้ำจากกรุงเทพออกไปเนี่ย100ล้านแต่วันนี้กรุงเทพไม่กล้าเอาน้ำเข้าที่ผมดูจากประสบการณ์ผมนะฮะถ้าผิดถูกเดี๋ยวกทม.มาว่าผมในศักยภาพของเครื่องทั้งหมดเนี่ยนะสามารถระบายน้ำได้ออกวันละ100ล้านเอาออก100ล้านปล่อยเข้า100ล้านแล้วก็จะดึงน้ำทางที่มันมีปัญหาที่ล้นออกไปได้ทันทีนี่คือการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้ปล่อยน้ำไม่ท่วมแล้วมันไอ้ปล่อยน้ำท่วมเนี่ยคุณจะเอาประโยชน์พรรคการเมืองไม่ได้เอาประโยชน์ของประชาชนแล้วพฤติกรรมเรื่องคลองสามวานี่ใช่ไหมเรื่องนี้ก็มีส่วนครับมีส่วนครับแน่นอนเพราะตรงนั้นอ่ะตอนนี้ก็ทะเลาะกันเรื่องบริหารจัดการเพราะชาวบ้านยืนยันชัดเจนว่าส.ส.เป็นคนพาคนก็มีอยู่ฮะสนับสนุนให้มันลื้อคือวันนี้นะครับผมเสียดายในฐานะที่เป็นนักกฎหมายครับเมื่อคุณใช้กฎหมายเพราะว่าฉุกเฉินเนี่ยคุณมีอำนาจตามกฎหมายฉบับนั้น
แล้วทำไมไม่จับทำไมจับถ้าคุณใช้กฎหมายอย่างนี้อย่าใช้ครับอย่างคลอง8คลอง9คลอง10นี่ผมบอกอย่าใช้และผมก็เรียกร้องนะครับให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา188วรรค2ให้ทหารในหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกเฉพาะที่เพื่อรักษาคันกั้นน้ำและประกาศจัดการเรื่องน้ำทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคันกั้นน้ำคลองประปาถ้าวันนี้ทหารไม่ดำเนินการภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอีก 3-2 แล้วประชาชนทุกคนที่ไม่เกี่ยวและน้ำไม่ท่วมจะเดือดร้อนด้วยและกทม.ยังรัฐบาลยังไม่ใช้กฎหมายฉบับนั้นอย่างเด็ดขาดทำไมท่านสบมองว่าเขาคิดทางการประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเขากล้าทำชั่วขนาดนั้นผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์มันต้องการจะให้แล้วเขาก็เชื่อว่าลากหญ้าลากเงาของเขาเนี่ยเชื่อเขาเพราะเขาให้ข้อมูลข้อครึ่งเดียวผมบอกให้ผมไม่มีนะผมไม่เคยสังกัดพรรคใดเลยครับและผมก็เป็นกกต.ผมรู้ว่าผมต้องวางตัวเป็นกลางในการทำหน้าที่ฉะนั้นผมยืนยันว่าถ้าวันนี้ดูกันแล้วนะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยคุณเล่นการเมืองคุณไม่ได้หวังที่ว่าจะช่วยคนกรุงเทพไม่ได้หวังที่จะช่วยศูนย์กลางของประเทศเนี่ยให้ดำรงอยู่ได้ต่อกรณีเดียวกันที่คนรู้สึกแบบรับไม่ได้เลยก็คือการเถียงกันระหว่างกรมชลประทานกับผู้ว่ากทม.เรื่องยืมเครื่องสูบน้ำแต่ว่าต้องส่งหนังสือมายืมทางกทม.เมื่อเย็นนี้ผมฟังเขาแถลงข่าวว่าเขาส่งหนังสือไป4ครั้งแล้วแสดงว่าหน่วงเหนียวใช่ไหมครับผมแล้วผมบอกเลยผมว่าวันนี้นะฮะผมแนะนำนะฮะให้ดำเนินคดีกับคนที่มีอำนาจในการสั่งการเรื่องเครื่องดำเนินคดีเลยครับผอ.ศูนย์รัฐมนตรีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกรมชลครับที่ดูแลกรมชลผู้อำนวยการศูนย์ทุกคนเพราะเขาบอกเขาส่งจดหมายไปแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับผมร้องขอให้ท่านผู้ว่านะครับสำเนาหนังสือผ่านสื่อแล้วเดี๋ยวพวกผมจะเอาหนังสือฉบับนั้นอะแล้วจะหาคนกล้านะครับเปิดคดีแสดงว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยหนึ่งนายกสั่งให้เปิดประตู8ประตูคลอง8คลอง9คลอง10เป็นคำสั่งนะครับแล้วก็มีคำสั่งว่าให้กทม.เปิดประตูน้ำทุกประตูครับเขาก็เปิดรอครับเขาก็เปิดรอแต่เขาก็ยังมีขั้นตอนในการบริหารจัดการโอเคเปิดขึ้นเสร็จแล้วพอน้ำเข้าในศักยภาพที่สามารถออกได้เขาก็ปิดแล้วก็เอาน้ำออกแล้วก็เปิดท่านสวครับจะย้อนกลับไปคำถามถ้าในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยที่จะทำให้บ้านเมืองรอดเนี่ยทำไมเราใช้วิทยุสั่งการให้เอาเครื่องสูบน้ำไปตั้งตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับทำไมต้องทำหนังสือด้วยคือจริงๆแล้วนะคำตอบอยู่ตอนเมื่อกี้ที่ผมอ่านปูลำพึงนะครับหนูไม่รู้เนี่ยหนูไม่รู้ฮะไอ้คนรู้แต่พูดแต่พูดแล้วเอาคะแนนอย่างเดียวอันนี้มันวิกฤตนะครับเพราะวิกฤตไงวันนี้ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้รัฐบาลมีกฎหมายตั้ง 4-5 ฉบับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษากฎหมายรักษาไม่ได้เนี่ยผมเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญคือให้ใช้อำนาจของกฎอัยการศึกของทหารโดยผู้นำหน่วยทหารประกาศเลยครับเขตตลอดเขตแนวคลองปราปลาเอาจุดเดียววันนี้ผมห่วงที่สุดนะครับที่นอนไม่หลับคือห่วงคลองปราปลาใช่ถ้าน้ำเสียมันลงมามันจะให้ทหารประกาศกฎเอกาศึกตลอดแนวคลองปราปลาทั้งหมดประกาศภาวะฉุกเฉินม่ามมาอยู่ตรงนี้หลังสามทุ่มแล้วใครมาด้อมๆ มองจัดการหมดเรื่องหมดราวไปนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าผมว่าผมนั่นนะครับผมเนี่ยห่วงเพราะน้ำเนี่ยมันถูกส่งไประบบท่อครับถ้ามีสารปนเปื้อนลงไประบบกรองและการเตรียมน้ำประปาเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกสารปนเปื้อนออกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพิษแล้วที่คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าจะคลี่คลายหลังวันที่31ไปเนี่ยท่านสวมองผมมองว่าอย่างนี้ครับหลัง31ตุลาเนี่ยน้ำมันเริ่มทรงนะครับน้ำเริ่มทรงหมายความว่าเมื่อน้ำทรงเนี่ยแล้วฝนมันไม่ตกแล้วมันก็เหลือแต่น้ำท่ากับน้ำที่มันน้ำท่าคือน้ำป่าที่มันจะบ่าลงมาเท่านั้นก็สู้น้ำตัวเดียวไงสู้น้ำตัวเดียววันนี้แต่สู้น้ำตัวเดียวเนี่ยคุณต้องมีวิสัยทัศน์และมีการมองปัญหาให้มันทะลุแต่ถ้าบอกว่าเฮ้
เมื่อทั้งหมดมันท่วมแล้วคุณก็ปล่อยให้มันท่วมกรุงเทพด้วยผมบอกว่าปล่อยให้ท่วมกรุงเทพเนี่ยคุณทำได้ยังไงเพราะกรุงเทพเนี่ยมีไอ้สิ่งปลูกสร้างทั้งส่วนของราชการและอะไรมากมายแล้วมันเสียหายเนี่ยมันเสียหายมากมายครับมันไม่เหมือนไร่นาไร่นาเสียหายเนี่ยพอน้ำแห้งคุณก็ปลูกข้าวได้ครับแต่สำหรับกรุงเทพเนี่ยถ้าสมมติว่าห้องใต้ดินนะ3ชั้น5ชั้นน้ำท่วมนี่เกิดอะไรขึ้นระบบไฟฟ้าเสียทั้งระบบเนี่ยแต่ละระบบเนี่ยเป็น10ล้านเป็น100ล้านคุณรับไหวเหรอโรงแรมเอกชนเป็นร้อยๆทั้งหมดเนี่ยระบบไฟฟ้าเขาเสียทั้งหมดเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ IT เขาเสียทั้งหมดเนี่ยคุณรับไหวเหรอครับแล้วถามว่าประชาชนทุกคนเนี่ยที่รู้เหตุอย่างเงี้ยคุณจะยอมให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบาดาลเหรอผมบอกเลยพ่อแม่พี่น้องนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ย 500,000 ครอบครัวที่มาขับแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าวันนี้กรุงเทพจมบาดาลนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มาขับรถแท็กซี่จะเอาเงินที่ไหนส่งไปบ้านวันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณต้องรักษาพื้นที่กรุงเทพไว้เพื่อเป็นหม้อข้าวสำหรับเลี้ยงพวกคุณที่อยู่ต่างจังหวัดครับก็ถือว่าเป็นผลกระทบครับท่านผู้ชมครับเราได้ฟังจากที่ท่านสวได้พูดแล้วแต่มีคนหนึ่งพูดไม่เหมือนท่านสวนะครับเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือท่านบรรหารศิลปอาชาท่านให้สัมภาษณ์สื่อท่านบอกว่าท่านให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สอบผ่านในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเราจะคุยกันในเบรกหน้าว่าคุณบรรหารให้สอบผ่านแล้วแขกรับเชิญของเราให้คุณยิ่งลักษณ์สอบผ่านหรือไม่พบกันช่วงหน้าครับไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เปิดทิศสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำภัยเมืองนั้นบันไลแน่เออท่านผู้ชมครับพบกันอีกช่วงหนึ่งครับคำถามในช่วงที่แล้วผมได้เกริ่นไว้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคุณบรรหารศิลปอาชาได้บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีสอบผ่านในการแก้ปัญหาน้ำท่วมมันเกิดขึ้นจากการที่มีข่าวคือฝ่ายคุณทักษิณเป็นคนปล่อยข่าวเองนะครับว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าสภาผ่านวาระหนึ่งวันที่9วันที่10พฤศจิกายนและโอกาสที่จะปรับคณะรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวาคมแล้วก็ปล่อยชื่อออกมาด้วยนะครับว่ารัฐมนตรีที่มีโอกาสถูกปรับมากที่สุดก็คือนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โควต้าของพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็มีชื่อของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีและก็มีชื่อของคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสมบัติครับคุณบรรหารรู้แก้วไหมแบบนี้ผมคิดว่าไม่ได้รู้แก้วฮะเป็นคนกำหนดเกณฑ์คนหนึ่งที่จะเปลี่ยนคนของพรรคตัวเองครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูถึงการบริหารจัดการน้ำเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะว่าต้องปล่อยน้ำลงทั้งสองฝั่งตกลงกันว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าตอนหลังต้องปล่อยเข้าสุพรรณถึงว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่อยู่ในกำกับฉะนั้นโอเคก็ต้องอยู่ในโควต้าที่ต้องถูกเปลี่ยนนะครับผมเพิ่งบอกว่าคนที่เป็นมืออาชีพนะครับคนที่เป็นข้าราชการอาชีพนะครับและท่านเป็นมืออาชีพอดีตอธิบดีกรมชลกรมชลประธานครับผมอยากฟังจากท่านนะครับไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตท่านบอกแล้วว่าท่านนะครับในชีวิตของท่านเนี่ยผมอยากฟังจากท่านว่าความจริงเรื่องน้ำเป็นยังไงท่านบอกว่าใครทำกรรมอะไรไว้จะได้รับกรรมนั้นตอบสนองครับผมก็บอกนะฮะว่าผมอยากฟังจากท่านว่าใครเป็นคนสั่งให้ท่านบริหารจัดการน้ำอย่างนี้เราอยากฟังนะฮะเราในฐานะประชาชนทุกเขาเลือกเข้ามานะครับให้เขาบริหารประเทศและที่สำคัญที่สุดก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณบรรหาร
ครับว่านายกสอบผ่านนี่นะสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านเนี่ยผมถือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยคนทั้งประเทศนะครับมอบภาระหน้าที่ให้เขาบริหารบ้านเมืองครับไม่ใช่บริหารพรรคการเมืองครับถ้าคุณจะหารเพราะเงินคุณไปอยู่ในพรรคของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณบอกคุณพอใจจะเปลี่ยนคนมานะครับเหมือนร้านขายข้าวต้มวันนี้ไม่พอใจกุ๊กก็เอากุ๊กออกไปเอากุ๊กใหม่มาวันนี้ไม่พอใจคนเสือเอาออกไปไม่ใช่นะครับการบริหารบ้านเมืองต้องมีความต่อเนื่องแล้วต้องมีนโยบายที่ไปข้างหน้าไม่ใช่บอกว่าฟังคนนู้นทีฟังคนนี้ทีผมว่าวันนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับเด็กเล่นเล่นขายของนายกนี่นะโบราณเขาบอกว่า ครับ คนแก่นะครับเมื่อวันใดก็ตามนะครับมีพฤติกรรมเหมือนเด็กนะครับมันใกล้ตายแล้วครับมันหมดอนาคตแล้วเล่นกี้เล่นเยี่ยวได้เนี่ยเขาบอกคนแก่อย่างนี้มันหมดมันใกล้ตายแล้วไอ้นี่ก็เป็นการเล่นการเมืองกลับไปกลับมาเนี่ยเหมือนเด็กเล่นขี้เล่นเยี่ยวอะครับผมไม่เห็นด้วยกับท่านนะครับไม่เห็นด้วยแล้วคุณสันนาฏคิดว่านายกปูเนี่ยปูยิ่งรักเนี่ยสอบผ่านไหมแล้วก็เป็นคำถามที่ไม่ลำบากใจนะครับไม่ลำบากใจที่จะตอบว่าไม่ผ่านไม่ผ่านด้วยมองมุมไหนไปกันไม่ผ่านในการแก้วิกฤตขนาดน้ำท่วมไม่ผ่านตั้งแต่วันแรกของการรับตำแหน่งเลยรับตำแหน่งเพราะว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเราดูกันคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศเนี่ยบริหารประเทศคน65ล้านคน65ล้านคนนะซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีปัญหาโครงสร้างซับซ้อนมีประชาชนหลายหมู่เหล่าก็คือมองหลับตานึกออกเลยว่าคนในประเทศนี้มียังไงเข้าใจกลไกกฎระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพอสมควรและที่สำคัญเขาเรียกว่าที่ไปที่มานักมวยที่จะขึ้นเวทีเนี่ยนะครับใช่ไหมครับต้องผ่านการเตะก็สอบฝึกซ้อมเป็นเด็กล้างจานซักกางเกงให้นักมวยรุ่นใหญ่กว่าจะได้ขึ้นเวทีนะครับก็เหมือนกันนะครับนักการเมืองที่จะมาเป็นผู้ว่าที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย49วันเขาภูมิใจมากนะ40กว่าวันใช่ไหมครับ49วันเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยมีการคุยกันแบบในวงสภาเล่าข่าวกันเลยเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยมันไม่ยากเลยท่านนามสกุลเดียวกับทักษิณมันไม่มีอะไรเหลือผมก็เลยไม่ได้เลือกพี่ก็เลือกน้องนี่นะไม่ใช่ครับทำไมครับผมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีทางการเมืองเขาไม่ได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ต่อสู้อะไรผ่านมากพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยมันเราก็มาเห็นลักษณะของเขาเรียกว่าเชิงการบริหารแม้กระทั่งจัดคนใช้คนคิดเป็นคิดออกไม่ใช่รอถามพี่หรือว่าถามคนใกล้ชิดก็ถามจริงๆบางครั้งเนี่ยผมว่าเพื่อนๆอาจจะถามคนขับรถก็ได้เป็นไปได้ครับมันจริงๆครับถ้าลักษณะอย่างนี้คุณสันนาฏว่าที่บริหารมานี่ไม่ผ่านแล้วเขาบอกว่าเขาจะแก้วิกฤตเนี่ยเขาจะฟื้นฟูประเทศเนี่ยเขาต้องใช้เงินสร้างนิวไทยแลนด์หรือรัฐไทยใหม่อะไรของเขาอีก900ล้านเนี่ยตั้งคณะกรรมการมา10คณะเนี่ยใครเป็นคนพูดครับเขาก็แถลงเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีแถลงชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไม่ใช่พี่ชายเขาแถลงนะนี่น้องสาวแถลงเอาเป็นว่ายืนยันได้นะมาครับท่านนายกเป็นคนแถลงว่าเขาจะฟื้นฟูประเทศให้ได้โอ้เป็นว่าฟื้นฟูประเทศนะคนตกงาน 2-3 ล้านคนในภาคอุตสาหกรรมนี่ตกงานเนี่ยโรงงานบอกว่าถ้าน้ำท่วม2อาทิตย์เนี่ย4เดือนฟื้นฟูได้ถ้า1เดือนเนี่ยอาจจะฟื้นฟู8เดือนถ้ามากกว่า1เดือนเนี่ย1ปีถึงฟื้นฟูเนี่ยคนตกงานทันที 8-9 แสนคนภาคอุตสาหกรรมคือยิ่งรักบริจะนำพาได้ไหมบริหารได้ไหมจะฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูได้ไหมลำพังคุณยิ่งรักเนี่ยผมก็ให้ไปแล้วว่าไปผ่านแล้วครับแต่ไม่เป็นแล้วไม่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเอาแล้วรอบข้างคุณยิ่งรักยิ่งรอบข้างคุณยิ่งรักทีนี้ใช่ไหมครับครับก็ท่านก็รู้อยู่แล้วแต่ละท่านแต่ละคนเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นโบนัสทางการเมืองร่วมสู้ร่วมหัวล่างข้างแตกกันมาจตุพรอย่างนี้จะฟื้นฟูประเทศได้ไหมก็ท่านก็ลองนึกภาพออกเลยครับจตุพรผมคนที่คนที่มันดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราในฐานะคนที่มองการเมืองไม่ได้มีคติเรารู้ว่าที่ไปที่มาของแต่ละคนภูมิหลังความรู้ใช่ไหมครับทัศนคติความคิดพฤติกรรมนัทวุฒิเนี่ยโอ้โหนะครับมีระดับทั้งนั้นเลยคุณหมอเวงพันและสามีคุณต้องขอโทษนะเพื่อเอาเป็นว่าถ้าไล่มาเนี่ยผมก็คุยว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเอา
คุณตาเป็นไม่ได้ก็ติดปัญหาใช่ไหมก็รุ่นหลานเข้ามามานั่งรัฐมนตรีสำคัญสำคัญเนี่ยอายุยังไม่ถึง40ปี30กว่าปีมานั่งมหาไทยก็มีบางคนรัฐมนตรีบางคนเราไม่รู้จักชื่อเลยซ้ำไปจนเขาบอกว่าลูกลืมคุณอย่าลืมว่า35คนเนี่ยในคณะรัฐบาลเนี่ยรวมทั้งนายกด้วยจะบอกว่าคนนั้นคนนี้นายกนำพาได้ไหมคุณยิ่งรักแต่เก่งคนเดียวก็ไม่ได้ถ้ายิ่งรักอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยอีก35คนเนี่ยก็ต้องแสดงใช่ไหมครับเอาคุณทำไมไม่พูดอ่ะพูดให้เขาได้ยินสิสุภาพยกตัวอย่างไปตามประเด็นนะรัฐมนตรีที่ผมกล่าวหาว่า รวมแล้วไม่ได้สวัสดิการสังคมชื่ออะไรสันติหรือกระทรวงเกษตรทีละก็ยังพออาจจะพอผ่านหูแต่ที่พูดเป็นน้ำเป็นเนื้อว่ามีแนวทางที่จัดการกับเรื่องเขาเรียกว่ารวมกันใช่ไหมครับคือสามกระทรวงแหละเกษตรชลประทานสวัสดิการก็ดูแลเขาเรียกว่าอะไรปัญหาใช่ไหมปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอ่ะเอากลายเป็นว่ายังดูไม่ออกว่ามีส่วนร่วมยังไงนะครับก็นี่ไงก็เลยบอกว่าถ้าบอกว่านำพาประเทศไทยได้ไหมคือมันจบทั้งคณะแล้วก็ตัวคุณยิ่งลักษณ์ได้ซ้ำไปคือนำพาหนียังไม่พูดนะฮะคือประเทศไทยมันล่มแล้วจะกู้คืนจะกู้คืนได้ไหมเนี่ยโดยเขาบอกเขาจะใช้เงิน900ล้านเนี่ยลำพังถ้าเราดูแล้ววันนี้อาการไทยแลนด์อาการของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะอาการของเขายิ่งตอกย้ำให้เรารู้ว่าเอางี้ภาษาอีสานอาการอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกเมาเอาภาษาบ้านหลงเศร้าไหมต้องขอโทษท่านอาจารย์นะครับจะมานั่งพูดดอกทีวีเป็นภาษาอีสานให้พี่น้องดูทั่วประเทศเอาคือจะได้เข้าใจกันเนี่ยอาการภาษาอีสานเขาเรียกว่าหลงเศร้าหรือก็บางทีก็ป่วงใช่ครับคือบ้าอยู่แต่ไม่บ้าพอที่จะไม่ได้บ้ายังไม่ถึงขนาดบ้านะมันเริ่มเบื่อเต๋ออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าอีสานนี่ชัดเจนคือกระเลิงเบื้องบับเนี่ยถ้าอีสานเขาเรียกว่าหลงเศร้าหลงซึ้งจับตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรแล้วถ้ากลางก็บอกหลงทางบางครั้งอาจจะลืมแปรงฟันหรืออาจจะลืมใส่กางเกงในเอาถ้าเป็นผู้ชายนะเอ้าอายแล้วมันไปถึงขนาดนั้นถ้ายิ่งบอกว่าโอ้โหจะมาฟื้นฟูประเทศไทยแล้วจะ3-4เดือนข้างหน้าหรืออะไรประมาณนี้ดูคณะรัฐมนตรีแต่ละคนดูผู้ที่สามารถที่จะเป็นความคิดณวันนี้มันก็ยังมีกระแสเข้ามาเรื่อยๆว่าผู้มีอิทธิพลอยู่ดูไปใช่ไหมครับแล้วมันอะไรกันไม่ไปหวังยังไงผมบอกตรงเลยถ้าพูดถึงรัฐประศาสเขาเขามองบอกนั่นแหละคนบ้านนอกทุกวันนี้เขาไม่ได้งูก็พักทักษิณรัฐมนตรีก็คือคนที่มาเป็นตำแหน่งอะไรต่างๆก็ลูกน้องทักษิณเนอะก็ลูกน้องทักษิณน่ะครับดังวันไอ้นี่มันตายแทนทักษิณได้ก็ให้มันไปท่านสวครับต่อคำถามเดียวกันที่ผมถามคุณสัตนาถผมถามท่านสวว่าเขาจะฟื้นฟูเนี่ยเงิน900ล้านและความเสียหายคนตกงานบ้านเสียหาย900หลังคนตกงานภาคอุตสาหกรรมเป็นล้านคนภาคเกษตรอีกผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า10ล้านคนเชื่อมือเขาไหมผมไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลยผมตอบตรงๆว่าไม่เชื่อนะครับสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ถ้าเป็นนักมวยนะครับคนเล่นมวยเนี่ยกระดูกยังไม่ถึงถ้าเล่นไก่ก็บอกกระดูกยังไม่ถึงครับไก่ถ้าเป็นไก่ก็แค่ไก่ CP ฮะ30วันช่างกิโลขายแล้วไปเชือดขยายเผ่าพันธุ์ยังไม่ได้เลยถ้าบอกว่าคนที่จะเป็นนายกแล้วจะแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยที่ว่านี่ได้นะครับเขาต้องเข้าใจมนุษย์4จําพวกพระพุทธเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยแยกเป็น4จําพวกครับเริ่มตั้งแต่มนุษย์โสคือเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยทั่วไปเนี่ยเขามีชีวิตยังไงอย่างน้อยเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดด้วยศีล5มีศีล5แล้วมันเกิดเป็นมนุษย์ครับคนพวกนี้โอเคมีใจมีศีลมีธรรมอยู่ในตัวอีกพวกนึงเค้าเรียกมนุษย์สเปโตไอ้นี่อดอยากปากแห้ง มีอะไรได้กินได้แทะหมด อมได้ขออมโกงได้ขอโกงโกงบุญก็ได้มนุษย์สเปโตนะครับอีกพวกหนึ่งมนุษย์เทโวถ้าเราได้มนุษย์เทโวเนี่ยนะคือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปจะมีฮิริโอตับปะไอ้อย่างนี้โอเคนะครับต่อไปก็เพื่อเดรัจฉานโนนะครับเพราะเดรัจฉานโนนี้ไม่มีศีลก็ไม่มีกินขี้ปี้นอนอย่างเดียวแล้วก็สืบพันธุ์กันไปอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรทั้งนั้นถ้าคนเป็นนายกเข้าใจคน4จำพวกนี้ได้นะครับ
แล้วไม่เอาคนสองจำพวกนะครับชัดๆเลยที่เรียกว่ามนุษย์สเปโตกับมนุษย์เดรัจฉานมาเป็นรัฐมนตรีนะครับบริหารประเทศได้คุณคัดคนที่เป็นมนุษย์โสกับเทโวเนี่ยสองจำพวกเนี่ยมาแล้วจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้แต่ถ้ายังไม่เอาคนสองจำพวกนี้มาได้นะฮะผมเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์แยกคนสี่จำพวกนี้ไม่ได้ท่านสวยืนยันว่าถ้าแยกไม่ได้เนี่ยคุณแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้ที่นั่งอยู่แล้วเดินรอบข้างเวลาออกทีวีชอบไปอยู่ข้างหลังผมเชื่อว่าไปถามพระราชาคณะทุกองค์นะครับชั้นสัญญาบัตรจะตอบเหมือนผมหมดนะครับเพราะผมอ้างพระไตรปิฎกผมอ้างพุทธวจนะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันแยกเป็น4จำพวกและไอ้2จำพวกนั้นที่ทำให้โลกรุ่งเรืองไอ้นอกนั้นทำให้โลกตกต่ำประเทศตกต่ำท่านสวครับในการเมืองของบ้านเรานี่นอกจากการเมืองที่เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในข่าวหรือว่าได้รับการกระทำแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดก็คือเรื่องของคำทำนายครับซึ่งจะมีโหนสำคัญสำคัญที่ถ่ายนะผมติดใจคำพูดของโหนกรหฤทธิ์นะครับท่านอาจารย์กรหฤทธิ์ครับท่านบอกไว้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้จะอยู่บริหารงานได้ไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2554ครับถ้านับ90วันก็จะตกอยู่ประมาณวันที่31มกราคมหรือวันที่1กุมภาพันธ์ครับทำไมท่านยืนยันอย่างนั้นชัดเจนถ้าอาจารย์กรหฤทธิ์นี่ผมพื้นฐานท่านเป็นนักกฎหมายนะฮะครับพื้นฐานกฎหมายแล้วตอนหลังท่านมาศึกษาเรื่องโหราศาสตร์และคนที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งครับผมเชื่อว่าท่านให้น้ำหนักดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเรือนอริของดวงเมืองครับก็คืออยู่ในเรือนนะครับอริดวงเมืองวันที่7ธันวาเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเขาจะยกจากราศีกันเนี่ยเข้าราศีตุล7ธันวาคมครับอยู่ในเรือนอริพอเข้าราศีตุลเนี่ยจะทำมุน180องศาคือเล็งลัคนาดวงเมืองแล้วไปอยู่เรือนศุกร์ไปอยู่เรือนศุกร์ทายโทษทุกเนี่ยให้ทายเสาร์แล้วก็จะทะเลาะกันเรื่องเงินนะครับเรื่องอำนาจฉะนั้นแน่นอนครับเมื่อดาวเสาร์เข้าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่15เดือนนี้ดาวเสาร์เขาจะส่งผลละเขาจะแสดงอาการละครับ15ก็คือ16 15พฤศจิกายนนี่ครับเขาเพราะว่าก่อนดาวจะเข้า1เดือนเนี่ยเขาจะแสดงอาการละฉะนั้นท่านไปตัดตรงที่31เนี่ยครับถ้าตัด31ว่าโอเคเนี่ยดาวเสาร์ก่อนจะยกตัวเนี่ยก่อน1เดือนได้แสดงอำนาจของดาวเสาร์ก็คือโทษทุกข์จะเกิดขึ้นอธิบายให้กับแผ่นดินหมายถึงว่าเหมือนตอนนี้ครับผมจะเกิดขึ้นและรุนแรงขึ้นโดยตำแหน่งของเขาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าดาวพระราหูเนี่ยก็จะยกและเดินทางสวนทางกันไปอยู่ที่ราศีตุลเหมือนกันตอนนี้ดาวพระเกศเนี่ยก่อนหน้าที่ดาวเสาร์จะไปดาวพระเกศจะไปรออยู่เมื่อดาวบาปพระเคราะห์ชุดเนี้ยไปเล็งลัคนาดวงเมืองนะครับภัยพิบัติต่างๆความเศร้าโศกเสียใจจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินประกอบกับดาวมฤตยูเนี่ยอยู่เรือนวินาศของดวงเมืองยังไม่พูดถึงดาวอังคารนะครับแค่ดาวบาปพระเคราะห์4ตัวเนี่ยทำมุมและทำมุมกับลัคนาดวงเมืองเนี่ยสิ่งที่อาจารย์กรหฤทธิ์พูดนะครับเป็นไปได้นี่เขาบอกดวงของนางสาวยิ่งรักจะตกต่ำก็ถ้าดูประกอบก็ใช่ครับใช่แล้วก็ยกกรณีท่านสมัครบ้างท่านสมชายที่มาต่อจากคุณทักษิณนี่จะมีอันเป็นไปหมดวันที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้รับเลือกนะครับคือวันที่3กรกฎาคมนะครับดาวราหูในดวงเดิมของดวงเมืองนะครับอยู่ที่ราศีมีนแล้วก็ดาวราหูจรเนี่ยอยู่ที่ราศีพิจิกถ้าเรานับจากดาว2ตัวเนี่ยนะไปถึงกันเนี่ยฮะถ้าก็5ช่อง5ช่องของ5ราศีแล้วนับลงมาที่ดาวจันทร์ที่ราศีกรกฎก็ได้5ช่องเหมือนกันภาษาโหรว่าตีโกณตีโกณเนี่ยจะส่งผลทั้งหมดฉะนั้นวันที่คุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกได้รับการเลือกตั้งนั้นน่ะเป็นวันจันทร์ดับซึ่งผู้หญิงถ้าจันทร์ดับเนี่ยเอาดีเอาเด่นไม่ได้มีแต่ตกอับไปเรื่อยๆคือว่าเป็นสิ่งไม่ดีมั้ยครับครับผมแล้วพอดาวราหูกับดาวเสาร์เนี่ยไปเล็งลัคนาดวงเมืองมันก็จะส่งผลถึงคุณถึงนายกทันที
ขาจะแก้ไหมผมคิดว่าเขาแก้ครับไอ้ที่ไปทำอะไรแดงๆคุณถึงแก้ว่าแต่ผมในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยครับในฐานะที่ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันว่าคนลิขิตหรือจะเหนือดาวลิขิตเทวดาลิขิตแล้วจุดเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงครับคือมันผ่อนปลนได้ไงฮะแต่ไม่สามารถจะแก้ดวงของที่เทวดาเขาวางไปแล้วมันมีทางออกที่ท่านพูดไว้นะครับบอกว่าดาวของทหารนี่ซึ่งแย่ในอดีตนะหงิกงอมานานเนี่ยก็จะผงาดขึ้นครับเนื่องจากดาวทหารก็คือดาวอังคารซึ่งเดิมตามดวงเมืองอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวอังคารเมื่อเดินปกตินะครับเขาจะไม่มีปัญหาอะไรแต่วันใดก็ตามเขาเดินถอยหลังที่ภาษาโหรเรียกว่าพักเนี่ยเขาจะสร้างแรงกดดันให้กับการเมืองทันทีฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยที่ดาวอังคารเนี่ยเดินในตำแหน่งที่เป็นอริมรณะของดวงเมืองนะครับแล้วก็เดินถอยหลังเนี่ยจะมีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วเขาจะเดินถอยวันไหนครับผมจำเวลาไม่ได้แต่ในช่วงที่อาจารย์ใน90วันนี้มีแต่ตรงช่วงนี้มีครับในช่วงนี้เพราะว่าดาวดวงนี้เขาเวลาเขาถอยหลังก็เดินไม่มากไม่กี่วันถอยแค่ช่วงถอยไม่กี่วันไม่นานไม่เหมือนตอนที่เขาเดินหน้าเนี่ยเขาใช้เดินประมาณช่องราศีละ45วันคือท่านอาจารย์กรณฤทธิ์ท่านก็บอกว่าเนื่องจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขหรือประคองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นครับตอนนั้นเป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งที่จะไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่านสวมองว่าตามที่อาจารย์กรณฤทธิ์พูดเนี่ยใน90วันนับแต่วันที่31ตุลาคมไปถึง31มกราไปถึง31มกราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับค่อนข้างที่จะแน่นอนแต่เรายังไม่รู้จะเปลี่ยนไปทางไหนไม่ว่าเปลี่ยนแปลงลักษณะไหนคือการเปลี่ยนแปลงก็มี3อย่างนะครับ1ก็คือนายกตีลาออกครับเปลี่ยนรัฐบาลใหม่2ยุบสภาครับให้ประชาชนตัดสินใจครับ3ก็คือเปลี่ยนแปลงนอกระบบนอกระบบแน่นอนครับอย่างเงี้ย3อันเนี้ยจะเกิดขึ้นแน่นอนใน31มกราจำดวงเมืองของเราเนี่ยนะครับแต่ถ้ายังบริหารราชการย่ำแย่แบบนี้ผมว่าทางสุดท้ายครับครับผมท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่แขกผู้มีเกียรติ2ท่านได้ให้ความรู้กับท่านผู้ชมก่อนที่จะพักเบรกนะครับวันนี้จากข้อสรุปที่ภาคประชาชนทั้งหมดนะครับที่เห็นว่าการบริหารงานของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล35คนได้บริหารงานแก้ปัญหาภัยพิบัติจนกลายเป็นว่าการแก้ปัญหาภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติซะเองวันนี้ไม่มีพี่น้องประชาชนคนไทยนำของไปบริจาคที่ศูนย์สปภ.แห่งใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กระทรวงพลังงานอีกแล้วนะครับเขาต้องมีการเบิกเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินมาซื้อของมาซื้ออุปกรณ์เพื่อจะนำไปส่งตามที่หน่วยงานที่สังกัดของสปภ.เป็นผู้เอาไปให้ผู้เดือดร้อนอพยพประธานด้วยครับผู้เดือดร้อนและผู้อพยพที่ประสบภัยพิบัติวันนี้พี่น้องประชาชนไปบริจาคที่กองทัพพี่น้องประชาชนไปบริจาคที่สื่อมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะครับก็ยกเว้นอย่างยกเว้นช่อง11นะครับที่ไม่มีใครไปบริจาคสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์คณะรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์และพรรคการเมืองก็คือพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเมื่อเราไม่มีทางออกครับวันนี้ครับมีกลุ่มพี่น้องภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อที่จะถวายฎีกาต่อองค์พระประมุขนั่นคือถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แจ้งให้พระองค์ท่านทราบถึงความเดือดร้อนนะครับซึ่งวันนี้ทางคณะซึ่งนำโดยผมอยากให้ทางสถานีได้เปิดนั่นนะครับกิจกรรมของภาคประชาชนที่นำประชาชนกลุ่มหนึ่งไปถวายฎีกาวันนี้ครับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนท่านชัยวัฒน์สินสุวงศ์และท่าน
สวสมบูรณ์ทองบุราณพร้อมกับหม่อมหลวงวันวิภาจรูญโรจน์นะครับแล้วก็คณะประชาชนอีกเป็นร้อยคนนะครับที่เดินทางมาได้เนื่องจากประกาศให้มีการมาลงชื่อถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องมีการประกาศกันเมื่อวานแล้วให้ทุกท่านมารวมกันวันนี้ใครมาได้ก็มาใครมาไม่ได้ก็ส่งกำลังใจมาก็เพราะว่าเราได้เห็นว่าการบริหารราชการของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างชัดเจนเราไม่อาจจะฝากความหวังไว้ให้กับรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ได้อีกต่อไปภาพที่สะท้อนให้เห็นชัดที่สุดก็คือความไม่รู้เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะที่นั่งประชุมร่วมระหว่างฝ่ายสปพ.กับกรุงเทพมหานครกับปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือกรมชลประทานเถียงกันในเรื่องของการยืมเครื่องสูบน้ำซึ่งเป็นปัญหาที่จิ๊บจ้อยที่สุดของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในครั้งนี้แค่เรื่องเครื่องสูบน้ำนายกรัฐมนตรียังไม่มีอำนาจในการสั่งการให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อบำบัดภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วเราจะหวังได้ยังไงว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้ไปได้และเรายังจะหวังอีกหรือว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์คณะรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์พรรคการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์จะสามารถฟื้นฟูประเทศของเราให้กลับมามีความมั่นคงและเข้มแข็งได้เช่นเดิมนี่ก็คือพื้นฐานในการตัดสินใจยื่นถวายฎีการ้องทุกข์ต่อองค์พระประมุขของประเทศวันนี้ครับก็ได้รับความกรุณาจากพี่น้องหลายภาคส่วนที่ได้เสียสละเดินทางมาร่วมกันเดินทางมายากครับเพราะถนนถูกปิดหลายสายบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดลงรถแล้วมาไม่ได้ก็มีบางคนกว่าจะเดินทางมาได้ต้องลุยผ่านน้ำท่วมมาก็มีนี่คือเรื่องที่เราในฐานะภาคประชาชนจะต้องร่วมกันทำไม่อย่างนั้นครับเราก็คงจะต้องทนทุกข์ต่อการกระทำของรัฐบาลต่อไปบางคนอาจจะคิดว่าการกระทำครั้งนี้อาจจะเป็นการรบกวนเบื้องยุคลบาทรบกวนพระองค์ท่านในขณะที่พระองค์ท่านยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับแต่สำคัญที่สุดของการยื่นฎีกาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้พระองค์ท่านได้รับทราบความทุกข์ยากได้รับทราบว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของนักการเมืองจากการกระทำของผู้บริหารซึ่งเป็นนักการเมืองที่กระทำการผิดพลาดจนทำให้พี่น้องประชาชนมากกว่า10ล้านคนได้รับความเดือดร้อนประเทศเสียหายเป็นล้านล้านบาทท่านผู้ชมครับช่วงหน้าอยากให้ท่านผู้ชมได้โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองโทรเข้ามาได้ครับตามเบอร์02-379-0992และ02-379-0993ถ้าโทรติดแล้วครับกรุณาปิดทีวีฟังเสียงจากโทรศัพท์นะครับเพื่อเสียงจะได้ไม่สะท้อนกันไปกันมาช่วงนี้พักสักครู่พบกันใหม่ในช่วงแสดงความคิดเห็นครับไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบันไลแน่เออต้องสู้ดูจิตยาสินดาผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองถ้าท่านผู้ชมจะแสดงความคิดเห็นอย่าลืมนะครับกรุณาปิดโทรทัศน์แล้วฟังจาก
สัญญาณจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเพื่อจะได้คุยกันได้สะดวกก็ถือว่าในตอนนี้เราได้ความรู้หลากหลายนะครับจากความรู้พื้นฐานที่แท้จริงของชาวบ้านจากคุณสัตนาถแล้วก็อยากได้ความรู้และมุมมองที่มีคุณค่าจากท่านสว.วรินทร์เทียมจรัสสายแรกครับเชิญครับจากชลบุรีนะคะครับผมวันนี้มีเฟซบุ๊กเข้าตะมือถือว่าไล่ให้คนอพยพออกจากกรุงเทพอ่ะนี่จะมีใครไปป้องกันศิริราชหรือเปล่าท่านไม่มีใครไปปกป้องในหลวงเหรอครับมีเฟซบุ๊กมาใช่ไหมครับใช่เข้ามือถือของหลานเพื่อนว่าให้แต่ละให้คนอพยพออกจากกรุงเทพเนี่ยแล้วทีนี้ทางศิริราชเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เลยอ่ะจะอันตรายหรือเปล่าคะก็ยังมีคนที่เป็นจิตอาสานะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจยังทำหน้าที่อยู่เป็นปกติครับผมครับคะก็เป็นห่วงท่านครับผมเมื่อไหร่ไอ้ดูใบมันจะตายสักทีก็ไม่รู้ครับครับไม่มีใครไปเด็ดหัวมันสักทีครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับจากชลบุรีครับก็ถือว่าเป็นความวิตกนะครับเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นก็ดีถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเป็นเรื่องที่อันตรายสายต่อไปเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านระดีมท่านไทยกรครับท่านจินตนาถเหรอคะครับสัตนาถครับอยู่ขอนแก่นใกล้ๆคุณยายครับผมไม่ค่อยเห็นท่าน คุณยายเห็นด้วยกับท่านระดีมนะคะครับที่ให้ประกาศกฎอัยการสืบเพื่อรักษาประตูน้ำทุกแห่งก่อนนะแล้วก็ดูแลเขื่อนข้างบนด้วยเดี๋ยวใครจะขโมยปล่อยน้ำทะลักลงมาถ้าจะประกาศกฎอัยการสืบตั้งแต่ไอ้เก่งมันไปลื้อคันกั้นน้ำหรืออะไรที่ปทุมนั่นแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็รีบทำตามไอพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี38รีบปล่อยน้ำออกทั้งตะวันออกตะวันตกให้เขาได้สูบน้ำอย่าให้น้ำเข้าไปทะลักในกรุงเทพเพราะว่าทุกคนเขาไปอยู่คอนโดแล้วเขาก็ขี่เรือลำบากทุกคนลำบากหมดเลยญาติพี่น้องเป็นนายแพทย์เป็นอะไรลำบากกันหมดต้องไปเช่าคอนโดอยู่หมดเลยมีบ้านก็ไม่ได้อยู่สงสารพี่น้องที่กรุงเทพจังเลยเที่ยวนี้อยู่ลำบากกันทุกคนยายอยากจะให้คุณไทยกรน่ะเอาคลิปบรรหารตกสะพานออกมาให้นายบรรหารเขาดูหน่อยตัวมันเองมันก็กลัวตายเหมือนกันตอนตกสะพานน่ะน้ำคำดำหมดยังจะลงไปอยู่ในนรกเลยวันหลังเอามาให้ดูหน่อยนะคะไอ้คุณจิตตาเที่ยบรรหารมันจะได้รู้สึกตัวมั่งขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนั่นก็เป็นกำลังใจจากคุณป้านะครับที่ยังยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้เพื่อความถูกต้องรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับสายต่อไปเชิญครับสวัสดีค่ะพี่กรทั้งสองสามท่านค่ะครับครับผมจากไหนครับก็วันนี้ก็ดูอยู่ค่ะอยู่ต่างจังหวัดก็อยากไปเหมือนกันแต่ในเมื่อไปไม่ได้ก็ขอร่วมนะคะครับกองทัพมันต้องเดินด้วยของเจ้าท่าบริจาคผ่านบัญชีคุณอาทรนะคะครับค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันต้องใช้ตังค์นะคะครับก็คืออย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์บรินทร์คะครับตามที่ท่านเป็นโหรนะคะดิฉันก็อยากทราบเหมือนกันว่าคุณทักษิณนี่เขาจะอยู่ถึงร้อยปีไหมคะคงไม่นะครับทำไมเขาถึงกระหืดกระหอบเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องอยากได้อำนาจอยากมีเงินอยากมีแค่นี้เขายังไม่พออีกเหรอคะตายไปแล้วเขาจะเอาไปกี่บาทกับเงินเนี่ยคะรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างของประเทศไทยไม่ใช่รู้สึกนะคะจริงๆนะคะปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากคนคนเดียวคนหน้าเหลี่ยมไหมล่ะคะแล้วมันคิดกันยังไงมันไม่รู้เหรอว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่พัฒนาแล้วนะคะมันเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาครับท่านบอกว่าอะไรนะอีนักวิชาการมันบอกว่า
ม่ให้พระองค์ท่านมายุ่งเกี่ยวทุกอย่างแล้วขนาดของบริจาคมันยังอมกันครับแล้วนักภาษาแล้วอย่างนี้ประชาชนเขาจะไม่เป็นโรคขาดสารอาหารหรือคะครับครับก็เลยอยากเรียนถามเลยว่าให้ดูดวงให้หน่อยค่ะดวงของคุณทักษิณน่ะครับเขาจะตายเร็วหรือเปล่าคะครับก็ดูแล้วเห็นเขาออกกันว่าเขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเขาเป็นจริงหรือเปล่าคะถ้าเขาเป็นก็ภาวนาสาธุถ้าเขาเป็นอะไรไปเร็วๆเนี่ยประเทศไทยมันจะได้สงบสุขขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับครับขอบคุณครับก็ข้อนักการเมืองส่วนใหญ่นะครับที่โกงกินประเทศเนี่ยจะมีชะตากรรมที่เหมือนกันครับโดยโรคร้ายในทำร้ายโดยเฉพาะในยุคในช่วงนี้นะครับช่วงนี้จะช่วงที่เราจะผัดศาสนาพุทธที่สมณโคดมนะครับเข้าสู่ศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนะครับคนชั่วจะถูกกำจัดนะครับครับเชิญสายต่อไปครับเข้ารายการนะฮะครับใช่ครับพูดได้เลยครับครับสวัสดีครับท่านวิทยากรท่านไทยกรครับสวและผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะครับครับครับสวัสดีครับจากปราจีนบุรีนะครับครับครับคือการบริหารน้ำเนี่ยคนไม่มีธรรมะนะฮะคือคนอาธรรมอ่ะไม่รู้สัจธรรมของน้ำไม่รู้ธรรมะสัจจะของน้ำครับเพื่อไปบริหารนี่ก็ย่อมผิดพลาดนะฮะน้ำเนี่ยสัจธรรมของมันย่อมรู้แล้วว่าเป็นตัวทำละลายได้ชั้นหนึ่งนะฮะและยิ่งไปทำให้เข้าไปในคลองประปาเนี่ยเป็นโทษเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับการยิ่งกักน้ำเนี่ยนะฮะมันก็ยิ่งท่วมนะฮะยิ่งยิ่งล้นยิ่งท่วมเขาไปกักมันไว้ครับถ้าหากว่าปล่อยทั้งท่าจีนทั้งเข้าเจ้าพระยาแต่ว่ากทม.เนี่ยเขารู้เรื่องอยู่แล้วเรื่องน้ำครับแต่มันหลายคนนะฮะคนหนึ่งสั่งปิดคนหนึ่งสั่งเปิดเขาการบริหารจัดการถ้าเข้าเอาคือเอาน้ำดีไล่น้ำเสียแบบในหลวงท่านเคยบอกนะฮะครับก็จะทำให้น้ำที่เข้าไปแล้วก็ผันออกได้อย่างพอเหมาะแล้วก็ลงตัวแต่ตอนนี้เวลาปล่อยเข้าเนี่ยบานประตูที่เปิดเข้าเนี่ยมันเข้าเหลือเกินนะฮะเขาก็คงบริหารจัดการไม่ได้ครับนะครับครับผมตอนนี้เท่าที่สังเกตดูนะครับผมนี่เป็นคนชาวไร่ชาวนาตั้งแต่เริ่มทำสวนทำนาปีเนี่ยฝนมันมาดีตลอดเลยทั้งปีเลยครับผมคิดอยู่แล้วว่าน้ำเนี่ยมันจะมากนะฮะตามภาษาที่พ่อแม่เคยสอนว่าคือมันน้ำมันมามากครั้งหนึ่งเมื่อปี2503นะฮะแล้วก็นี่มันเข้าช่วง50ปีพอดีครับนะฮะตาทางภาคตะวันออกนะครับครับผมแล้วฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลเช่นนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ทางเขื่อนเนี่ยผมว่าน่าจะท่องน้ำไม่รอครับแล้วก็ปล่อยมาแบบนี้ยังไงก็ผมคิดแล้วว่ายังไงกรุงเทพต้องเข้าแน่ต้องท่วมครับให้คิดจะโทรมาหลายครั้งแต่มันโทรเข้าไม่ได้คนเองก็ตอบถามแทนไปเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นธรรมะสัจจะของน้ำเนี่ยนะฮะเราต้องคือพ่อผมเนี่ยเคยบอกเคยสอนไว้ว่าถือว่านาล่องกลางเนี่ยน้ำมันผ่านเราต้องคัดน้ำเนี่ยให้ขึ้นไปข้างบนโดยการภาษาปีศาจเรียกว่าทำเหมืองขุดเหมืองเนี่ยเราขุดกว้างสักแขนเดียวเดี๋ยวน้ำมันจะซ่องเข้ามันเองครับตอนนี้เราผู้จัดการบริหารน้ำเนี่ยผิดพลาดอย่างมหันต์เลยคือไม่คัดน้ำออกจากกทม.จากกรุงเทพมันเริ่มแต่ต้นนะฮะคือเราไม่คัดน้ำออกเพื่อไม่คัดน้ำไปตามท่าจีนบ้างคือน้ำมันจะได้แชร์ลงทางฝั่งท่าจีนบ้างแล้วก็มาเจ้าพระยาบ้างพอมาถึงตะวันออกก็คัดลงบางประกงบ้างนะฮะผมเห็นสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาไปถ่ายตรงคลองด่านอ่ะศักยภาพสถานีสูบน้ำออกทะเลตรงนั้นอ่ะมันทำหน้าที่เพียง3เครื่องนอกนั้นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้ำยังไม่มาเลยนะฮะและอันนี้พูดตั้งแต่ต้นเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับครับประมาณเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงทำให้เสียหายหมดนะครับในกรุงเทพในกทม.โดยเฉพาะน้ำประปาทหารน้ำเสียเนี่ยมีสิ่งเชื้อปนนะมีสารพิษเข้าเยอะแยะเลยเท่ากับทำร้ายไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพนะฮะครับ
พวกบ้านผมพวกภาคอีสานทุกภาคมันไปไหลรวมอยู่กรุงเทพหมดเข้ากับทำร้ายคนทั้งประเทศนะฮะอันนี้ต้องหาผู้รับผิดชอบครับผมขอรบกวนเวลาแค่นี้สวัสดีครับครับขอบพระคุณครับครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับคนหลายๆจังหวัดมารวมที่กรุงเทพถ้าน้ำประปาเป็นพิษก็ถูกหมดนะครับได้รับผลกระทบทุกท่านเชิญสายต่อไปครับสวัสดีค่ะจากราชบุรีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพิธีกรทั้ง3ท่านคุณชัยกรแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะครับดิฉันเป็นห่วงบ้านเมืองค่ะโทรมาครั้งนี้ด้วยการสังเกตพบว่าช่อง3ค่ะนอกจากตอนที่เคารพธงชาติเนี่ยธงชาติเล็กลงแล้วก็มีสังเกตนะคะว่ามันเป็นอะไรสีแดงๆนะคะคุณชัยกรเคยสังเกตไหมคะยังไม่ได้เขาทำอะไรกับประเทศชาติเรานะคะครับพอเพลงชาติขึ้นเนี่ยก็มีเทปแถบสีแดงวิ่งยาวนะคะแถบสีขาววิ่งยาวแล้วก็แถบสีน้ำเงินสั้นสั้นมากเลยตัดสั้นนิดเดียวนะคะเอามันหมายความว่ายังไงใครเป็นคนทำนะคะให้พวกเราช่วยกันสังเกตนะคะมันหมายความว่ายังไงนะคะครับครับและอีกอย่างนึงนะคะอยากจะโทรมาหลายครั้งแล้วตอนที่เขาไปแข่งฟุตบอลกันที่เขมรนะคะก่อนที่เขาจะแข่ง1สัปดาห์เนี่ยรายการก้วนข่าวเนี่ยเขาก็ได้พูดว่าพวกทีมจากประเทศไทยเนี่ยก็คงใส่เสื้อสีแดงและทีมเขมรก็คงใส่เสื้อสีฟ้านะคะก็หมายถึงสีฟ้าก็หมายถึงประชาธิปัตย์เขาก็คุยกันหัวร้อนนะคะและพอถึงเวลาจริงๆอ่ะดิฉันเจ็บปวดใจมากเลยค่ะครับฝ่ายเขมรใส่เสื้อสีน้ำเงินค่ะครับยอมไม่ได้แล้วนะคะครับเราจะต้องรวมตัวกันให้เข้มแข็งเพื่อชาตินะคะครับโอกาสนี้เราจะต้องรวมพลังกันค่ะครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับด้วยความห่วงใยขอบคุณมากครับผมก็จะไปดูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นที่สำนักนายกนะครับได้เป็นคนทำเวอร์ชันของเพลงชาติใหม่2เวอร์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูครับสายต่อไปครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมเชิญครับเชิญครับกรุณาพูดได้เลยครับเชิญครับเชิญครับหยุดไปละสายตัดไป ถ้าโทรเข้ามานะครับช่วยกรุณาโทรทัศน์นะครับแล้วก็หรือว่าปิดเสียงให้หมดปิดโทรทัศน์ได้ยิ่งดีครับให้ฟังจากโทรศัพท์จะสะดวกที่สุดเพราะเสียงจะไม่ช้านะครับคือเสียงจะไม่ดีเลย์เราจะได้คุยกันรู้เรื่องเพื่อจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ฟังรายการอยู่ได้ฟังได้ชัดเจนด้วยนะครับในเรื่องของ 4G ของเพลงชาติจะไปดูอีกครั้งนึงนะครับเชิญครับสวัสดีครับครับผมครับครับเชิญเลยครับจากที่ไหนครับยุคนี้นะต้องเข้าใจนะครับยุคคนเลวขึ้นของเมืองครับผมครับแล้วยุคนี้ต้องทำใจครับเพราะว่าไอ้คนจนใจดีครับไอ้คนมีใจดำไอ้คนซื่อสัตย์มันชอบช้ำไอ้คนระยำมันได้ดียุคนี้ต้องทำใจครับผมได้พวกนี้ถึงเวลาก็ต้องตายโหตายหาอยู่ไม่อยู่คำฟ้าแล้วครับว่าต่อได้เลยครับเพราะว่าพอคนชั่วมันมากครับผมคนชั่วมากก็นรกรอรับอยู่แล้วผมขอแค่นี้แหละครับครับขอบพระคุณครับก็ถือว่าประตูนรกก็เปิดรอสำหรับคนชั่วทุกคนนะครับคือคนโกงเนี่ยนะนอกจากโกงเงินภาษีแล้วโกงของบริจาคนี่ยิ่งเลวร้ายมากนะคนอย่างนี้นี่ถือว่าคงตกนรกคุ้มที่ลึกที่สุดนะผมไม่รู้คุ้มไหนนะครับก็ท่านผู้ชมครับถ้าใครมีอะไรแสดงความคิดเห็นเข้ามาก็อย่าลืมโทรนะครับ023790992และ023790993นะครับก็จะได้สนทนากันเชิญครับจากไหนครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับครับผมพูดได้เลยครับครับ
ปิดเสียงโทรทัศน์นะครับจะได้คุยกันได้สะดวกครับคุณอะไรครับที่ไหนครับครับพูดได้เลยครับเสียงไม่ออกหรือครับครับเชิญนะครับเชิญครับครับต้องปิดโทรทัศน์นะครับแล้วพูดทางโทรศัพท์นะครับท่านที่โทรเข้ามานะครับกรุณาปิดโทรทัศน์ของฝั่งท่านนะครับแล้วก็สนทนาทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับได้ยินไหมครับสายตัดไปต้องบอกอีกครั้งนะครับการโฟนอินเข้ามาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้ปิดโทรทัศน์หรือเปิดเสียงโทรทัศน์ไว้สัญญาณดีเลย์ของเสียงก็จะสะท้อนแล้วท่านก็จะงงแล้วท่านก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเอาเชิญสายต่อไปครับสวัสดีค่ะครับปิดโทรทัศน์แล้วนะครับปิดแล้วค่ะเชิญพูดได้ตามสบายเลยครับอ๋อโทรจากขอนแก่นค่ะครับผมค่ะดิฉันเชื่อว่าคนใดก็ตามนะคะที่ทำกรรมไว้ค่ะคงไม่นานค่ะกรรมสนองมันแน่นอนถึงตอนนี้ค่ะเขานอนไม่หลับหรอกค่ะเขาไม่มีความสุขหรอกค่ะครับผมเพราะว่าเขาทำกรรมไว้กับประเทศไทยเยอะนะคะครับวันนี้กรรมยังไม่ถึงเขาคงไม่เกินชาตินี้นะคะครับดิฉันหวังอย่างนั้นนะคะเขาทำกรรมชั่วเขาย่อมได้รับกรรมชั่วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มันมีหลายกรรมนะท่านสวบางทีไม่ได้เกิดกับตัวเองก็เกิดกับครอบครัวนะครอบครัวลูกหลานครับหนึ่งนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในช่วงท้ายนี้ผมอยากจะให้ทั้งสองท่านได้ฝากข้อคิดอะไรสั้นๆกับทางท่านผู้ชมในการที่จะเตรียมตัวกับสถานการณ์ที่น้ำกำลังเข้ามาในกรุงเทพและมีโอกาสที่จะท่วมพื้นที่จำนวนมากคุณสัตนาถมีอะไรจะฝากไหมครับครับก็ขอฝากถึงพี่น้องนะครับที่กำลังปัญหาน้ำท่วมในจตุรัสเฉพาะพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางส่วนที่รับผิดชอบนะครับก็คือการเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าความปลอดภัยสัตว์มีพิษอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเขาประกาศว่าให้ย้ายออกไปก็ย้ายครับเตรียมตัวไปก่อนน้ำที่จะมาครับเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตไม่คุ้มนะครับผมฝากไว้นี่นะครับท่านสวครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เราเห็นแล้วก็ว่าทุกที่เรารับทางกายทางใจมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาบอกผมยืนยันนะครับผมเชื่อว่าน้ำที่บ่าลงมาครั้งนี้ไหลบ่าครั้งนี้นะครับเป็นน้ำอันเกิดจากกรรมบันดาลนะครับแล้วทุกคนจะรับผลของกรรมที่ทำไว้ทั้งหมดมากบ้างน้อยบ้างนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนมีสติแล้วก็สิ่งที่เราจะผ่านพ้นไปได้นั้นแม้เราจะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับผมคิดว่าเมื่อก่อนนอนของเราทุกวันนะฮะให้สวดภาวนาแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำมานะครับให้กับแผ่นดินให้กับตัวเราให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อเราจะได้รอดพ้นและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ผมเชื่อนะครับว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราจะมีวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำนองแล้วอย่าให้เลือดนองท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสู้เพื่อบ้านเมืองก็ได้รับความรู้ได้รับมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสัตนาถเสนาใต้จากชมรมรักสันติขอนแก่นหรือท่านสว.วรินทร์เทียนจรัสนะครับผมไทยกรพลสุวรรณและท่านผู้มีเกียรติทั้งสองท่านขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นรายการและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ